بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามการเรียนรู้นะครับการสอนนะครับของมัสยิดเรียดิสุนันเนี่ยนะครับทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดือนที่แล้วอัลลอฮฺให้พักผ่อนสุขอะไรนะเสาร์ที่4ของครั้งที่ผ่านมาน้ำเยอะก็มีกันบ้างนะครับผมรู้สึกเหมือนปีก่อนนู้นเหมือนกันนะปีที่แล้วนู้นก็เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็แบบนี้แหละวิถีชีวิตของเราอะไรที่เวลามันเกิดขึ้นซ้ำๆเราพร้อมที่จะรับมือกับมันได้นะพออิหม่ามถ่ายรูปให้ดูว่าน้ำท่วมเราก็ใจไม่ดีนะแต่คนที่นี่เนี่ยเขาเฉยๆเดี๋ยวพอน้ำมาเขาชินกับน้ำแล้วน้ำไปก็วิถีชีวิตก็เหมือนเดิมก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักที่จะปรับตัวนะเข้ากับสิ่งที่เราต้องเจอกับมันแล้วอยู่กับมันอย่างมีความสุขเราก็ไม่เครียดใช่ไหมเราก็อยู่ได้เราต้องฉวยให้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นอุปสรรคให้เป็นโอกาสชีวิตที่เราได้เรียนรู้มันนะอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้มากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เรายอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้จักหนาวพี่น้องรู้จักร้อนพี่น้องรู้จักเหนื่อยรู้จักท้อในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วพี่น้องไม่ละไม่ทิ้งแล้วอยู่กับมันพี่น้องจะรู้ว่ารสชาติความสุขของอีหม่านความหวานฉ่ำของอีหม่านศรัทธาเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่เวลาดูละครดูหนังดูละครเวลาถึงช่วงตอนที่แหมเราอยากจะรู้ว่ามันจะไปยังไงจบแบบไหนจะพูดอะไรยังไงเนี่ยใครอย่าเพิ่งมาเรียกเดี๋ยวก่อนขอดูก่อน คือมันมีความสุขทั้งที่หลังจากจบละครแล้วไม่ได้อะไรเลยในชีวิต ลองย้อนไปดูสิย้อนหลังกลับไปดูในอดีต ผมก็เคยดูมาไอ้ละครแบบเพชรนั้นน่ะ สมัยก่อนทีวีขาวดำนะดูละครอะไรอ่ะตอน2ทุ่มอะไรนะที่อะไรจะนึกไม่ออกซะละละครสองทุ่มเมื่อก่อนเนี่ยหูเขาร้องกันเกือบทุกบ้านนางเอกโดนกันแกล้งอะไรประมาณนั้นน่ะมาถึงวันนี้เราได้อะไรจากบทเรียนละครประเภทนั้นกับชีวิตเราบ้างไหมเราได้ร้องอ่ะได้ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอัลลอฮ์ให้นะสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับเมื่อกี้พี่น้องสองคนโทรมาเมื่อกี้ก็ขับรถก็คุยด้วยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องร้องซะมากกว่าเขาบอกว่ามีลูกสาวมีลูกสาวสองคนคนโตเนี่ยมีลูกแล้วตัวเองอ่ะแต่งงานกับผู้ชายที่เข้ารับอิสลามเสร็จแล้วสามีเสียชีวิตสามีดีมากเสร็จแล้วมีลูกสาวสองคนลูกก็แต่งงานแต่สามีเนี่ยหย่าสามีหย่าก็คือลูกแต่งงานแล้วสามีหย่าเพราะสามีหย่ามีลูก2คนตัวเองก็เลี้ยงหลาน6ขวบกับตัวเล็กผ
ู้หญิงอายุ28 28แต่งงานแล้วมีลูก2คนอายุ28วัยขนาดนี้แล้วก็ไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามตอนนี้แม่โทรมาร้องไห้เมื่อก่อนเนี่ยพ่อบอกว่าจะไปไหนเนี่ยทำไมคุณพิยาบไม่ต้องไปจะไปทำงานที่ไหนทำไมคุณพิยาบไม่ต้องไปทำจะเรียนโรงเรียนไหนทำไมให้คุณพิยาบไม่ต้องไปเรียนพ่อที่เป็นมอลลับเนี่ยสอนแบบนี้มาโดยตลอดเพราะหลังจากพ่อเสียชีวิตตอนนี้ตัวเองไปทำงานนอกบ้านเนี่ยนุ่งสั้นนุ่งกระโปรงสั้นไม่คุมฮิญาบไม่เข้าบ้านไม่กลับบ้านไม่นอนบ้านแม่จับได้ว่าไปติดผู้ชายเป็นคนจีนแม่บอกให้เอามาแต่งเขาบอกว่าแต่งได้แต่เขาไม่มาเป็นมุสลิมหรอกเขาเป็นคนจีนหัวอกคนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่แค่เนี้ยอกจะแตกตายผมมาฟังดูแล้วร้องก็ช่วยไม่ได้จะไปซ้ำเติมก็ซ้ำไม่ได้จะให้กำลังใจก็ไม่รู้จะให้แบบไหนหาทางออกแบบไหนมีอย่างเดียวที่จะสามารถสงบใจได้ข่มใจได้คืออิสลามที่เราเก็บเอามาอิสลามที่อยู่ในอัลกุรอานเหรอเกิดปัญหาพี่น้องเอากุรอานไปตั้งแปลไทยเลยนะเอากุรอานที่ออกเป็นเสียงอ่านแล้วแปลเป็นภาษาไทยช่วยไม่ได้แต่อุกุรอานที่ตัวเองสั่งสมมาที่เรียนรู้มาอิสลามกุรอานฮะดิษที่ตัวเองเก็บเอามาในหัวใจอีมานที่มีมอบให้กับอัลลอฮ์ไว้ใจอัลลอฮ์เท่านั้นน่ะที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคพูดถูกหมดทุกอย่างเลยเนี่ยถูกทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบฉันจะบาปไหมกับลูกที่เป็นแบบนี้เตือนทุกวันแล้วลูกยังไม่เลิกอันนี้คือชีวิตจริงไงมันคือชีวิตจริงที่ต้องแก้ไขพี่น้องอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะพี่น้องอยู่แบบนี้เรียนแบบนี้โตมากับอิสลามฟังเรื่องศาสนาหูเราอยู่กับศาสนาเราได้แต่รับรู้เหมือนกับข่าวสารอ่ะผมเอาข่าวมาอ่านให้พี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังแล้วก็ผ่านไปแต่คนที่เผชิญจริงเจ็บปวดจริงหัวใจมันปวดร้าวจริงมันแก้ไม่หายมันจะหายตรงไหนยังไงอิสลามจะเข้ามาบอกให้อ่านกุรอานเขาก็อ่านอยู่แล้วเขาก็ละหมาดอยู่แล้วฉันก็ขอดุอาอยู่แล้วอาจารย์แต่สิ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือกำลังใจให้ขอดุอาต่อไปเราไม่ถูกสอบสวนนึกถึงนบีนัวนึกถึงนบีก่อนๆเราทำหน้าที่มันอาจจะมีข้อบกพร่องอื่นที่มีอยู่แต่เราไม่รู้เหตุผลเราก็อิสติกฟาร์ของตัวเราเองกับอัลลอฮ์เพราะเราอ่อนแอเราก็บอกกับอัลลอฮ์ด้วยให้เปลี่ยนแปลงหัวใจลูกของเรานะอันนี้รายหนึ่งเมื่อกี้เมื่อวานตอนเย็นมีลูกอยู่เข้าคนหนึ่งนะสามีก็ไม่มีแล้วสามีก็ตายไปแล้วตัวเองก็เป็นมุอัลลับมาสามีก็ไอ้สามีไม่ตายสามีเนี่ยออกไปนอกบ้านขับรถต่างจังหวัดไม่เข้าบ้านรู้อย่างนี้มานานแล้วสามีไม่เข้าบ้านเลยมาแล้วก็ไปอายุ50แล้วก็รู้ว่าสามีเหนื่อยไม่เคยนอนกับสามีเลยพักหลังเนี่ยก็สงสารก็เห็นสามีทำงานหนักแต่มารู้ที่หลังสามีเนี่ยแอบไปมีเมียใหม่สู้มาตลอดเลยคนหนึ่งก็ผ่านไปสองหัวผ่านไปแต่คนเนี้ยมาร้องไห้บอกว่าไม่ไหวแล้วสามีจะเอาเข้ามาบ้านบอกเราจะอยู่กันสามคนเขาบอกกับภรรยาจะอยู่สามคนยอมไม่ให้เข้ามาในบ้านเดียวกันฉันเนี่ยเรียนศาสนามาได้ทีวีศาสนามาอยู่กับศาสนาฉันไม่ไปไหนอาจารย์ฉันอยู่บ้านนี้ญาติพี่น้องฉันเนี่ยที่เป็นพุทธเนี่ยตายหมดแล้วเหลือฉันคนเดียวเนี่ยอายุ50มีลูกชายคนนึงลูกชายก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นมุอัลลับเหมือนกันพอมาอยู่ที่บ้านก็บอกกับลูกชายไม่ได้บอกกับลูกสะใภ้นะบอกลูกชายว่าให้เอาให้พาลูกพาบอกภรรยาเนี่ยให้ไปช่วยแม่ทำกับข้าวจะได้รู้ว่าทำยังไงอะไรยังไงจะได้ช่วยกันทำบ้างต่อไปจะทำแม่จะได้กินบ้างไม่ให้บอกไม่ต้องให้ลูกไม่ต้องให้สะใภ้ทำไม่ต้องให้ลูกสาวไม่ต้องให้ภรรยาตัวเองทำซื้อกินก็ได้ไม่บาปหรอกเดี๋ยวนี้ชีวิตก็มีซื้อกินเอาเราอยู่แบบนี้พูดแค่เนี้ยพาลูกกับไอพาภรรยาไปอยู่ต่างจังหวัดภรรยาก็เข้ากับแม่สามีไม่ได้ลูกสะใภ้ก็กับพ่อกับแม่สามีไม่ได้นี่คือสังคม
ที่มันถูกหล่อหลอมด้วยกับอะไรแล้วเรารับรู้อย่างนี้ทุกวันทุกวันอัลลอฮ์ผมเองก็หัวอกมันเครียดอ่ะคือถ้าไม่ต้องบอกได้ไหมไม่บอกเราก็ไม่รู้แต่ถ้าบอกเราก็รู้แต่เราจะช่วยยังไงอ่ะพอไหมกับสังคมที่เราจะต้องมานั่งเรียนกันวันเสาร์ละวันอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยครึ่งวันเองแล้วก็กลับบ้านเราบอกไม่พอสำหรับคนอื่นไงแต่เราสม่ำเสมอเราไม่ได้เรียนแค่นี้นี่กลับไปบ้านเราก็เติมอีกเราก็มีด้านอื่นอีกเราก็ฟังคนอื่นอีกอิสลามที่มีอยู่ในเราจะผนวกยังไงเราจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมยังไงดีถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้งสองครอบครัวนะอยู่ซอยวากับทั้งคู่เลยอยู่ซอยวากับทั้งคู่เลยคือมันย้อนกลับมาเราก็นึกถึงความอ่อนแอของเรานะอิหม่ามเราเป็นผู้นำเราอ่อนแอเราอยากเป็นผู้นำกันเราเป็นผู้นำศาสนาอิหม่ามบอกฉันเป็นผู้นำศาสนาฉันถือกุรอานหะดีษมาฉันจะพาสังคมรอมานั่งด้วยทีอิหม่ามลองหาที่ว่างเฉพาะตัวแล้วต้องสำรวจตัวเองกันไหมว่าเราจะนำสังคมเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยนะเราได้มาซึ่งตำแหน่งแล้วเราได้มาซึ่งอำนาจแล้วเราจะทำยังไงอีกกี่วันไหนเนี่ยที่เขาจะเลือกกันเนี่ย26พรุ่งนี้ไหม27นะที่เขาจะเลือกกันเนี่ยเราไม่ตำหนิผู้นำของเราผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเราไม่ตำหนิแต่ในนามของศาสนาเนี่ยในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเห็นความสวยงามไหมมันเริ่มตั้งแต่เลือกครอบครัวแล้วเลือกสามีแล้วเราจะเลือกสามีของเราสักคนที่เป็นตัวตนเนี่ยเราไม่มีอำนาจเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่ใช่นักการศาสนาแต่ฉันอยากจะมีสามีอ่ะฉันอยากจะมีภรรยาเราเลือกแบบไหนอ่ะหลายคนก็ใช้เส้นสายในการเลือกมีตังค์ใช้สตังค์ในการเลือกฉันรวยฉันเป็นลูกเศรษฐีใช้บารมีฉันเป็นลูกโต๊ะอิหม่ามฉันเป็นลูกโต๊ะครูฉันเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองเราใช้บารมีในการเลือกภรรยาให้ผู้หญิงคนนี้ยอมรับผู้หญิงคนนึงจะเลือกสามีก็ฉันเป็นลูกโต๊ะอิหม่ามฉันเป็นลูกเศรษฐีคนนึงผัวย่าตายายฉันรวยฉันนามสกุลนี้ก็ใช้บารมีในการเลือกผู้ชายคนนึงเราหาอิสลามที่จะเกิดขึ้นในพฤติกรรมของเราเนี่ยที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าที่เป็นอิสลามนะหาตรงไหนได้เราจะเอาอิสลามที่ดีที่จะเอามาคำนึงตรงไหนมั่งนะนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้เรายอมให้วิถีชีวิตของเรามันเดินขนานกับอิสลามอิสลามรู้แต่อยู่ข้างแต่เราจะเดินขนานกับอิสลามเราไม่เดินบนพื้นฐานของอิสลามมันจะไปได้ไหมเราจะเอาบารอกัตและความจำเริญตรงไหนได้ไหมประโยชน์ที่เราเรียนศาสนากันมาเราจะเลือกสิ่งที่ถูกเราจะเลือกสิ่งที่ผิดหรือเราเลือกสิ่งที่ถูกใจกันแน่ไม่ต้องเลือกผมไม่ต้องเลือกครูคนใดแต่เราเลือกอิสลามไงเราเอาในสิ่งที่ดีเราเอาในสิ่งที่มันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราพักไว้ตัวเราผิดก็โทษตัวเราอย่าโทษอิสลามอย่าไปโทษบางอย่างที่เป็นคำสอนไม่เอานะอ่ะเรากลับมาหัวข้อของเราในวันนี้ครั้งหน้าในซูเราะห์อัตตะฮรีมครั้งหน้าในยุคที่28นะยุคที่28เนี่ยซูเราะห์สุดท้ายเราจะไล่ย้อนหลังนะเป็นซูเราะห์อัตตะฮรีมตะฮรีมนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละพวกเราผู้หญิงผู้ชายชีวิตจริงเราจะได้รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยอยู่ยังไงเหมือนเวลาเราเป็นมุสลิมเขาบอกว่าต้องละหมาดอ้าวเราเป็นมุสลิมป่ะเราต้องละหมาดมันเกี่ยวกับตัวเราหมดเพราะนั้นซูเราะห์ตะฮรีมก็จะบอกกับพวกเราเนี่ยจะอยู่ยังไงพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ยังไงขนาดเราจะหย่ากันเนี่ยจะบอกยังไงดีอ่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยตัวอิหม่ามตัวครูผู้รู้เวลาจะหย่าใช้กรอบอิสลามในการหย่าแบบไหนบางคนอยู่เหมือนหย่าเลยอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยจับมือกันไม่เคยกอดกันไม่เคยนอนให้ความสุขกันเหมือนหย่าเลยนะบางคนเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยเหมือนตัวเองไม่มีภรรยาเลยไม่มีลูกไม่มีสามีไปไม่ห่วงหลังเลยปล่อยให้คนคนนึงเนี่ยว้าเวนี่คือความทรมานนี่คืออาซาบนี่คือความผิด
แต่หลักการของศาสนาเนี่ยมันไม่ทำให้เราเนี่ยรู้และเข้าใจแล้วไม่มีใครตำหนิวันนี้ไม่มีใครโพสต์ไม่มีเลยนะไม่เห็นเลยได้เวลาอาซาน5เวลาไม่มีใครโพสต์เลยมัสยิดว่างเนี่ยได้เวลาอาซานน่ะโพสต์เลยมัสยิดว่างมัสยิดเรียดิสุนันกี่ล้านสร้างมาว่างมัสยิดบ้านผมเลยเหมือนนี่เปียบเลยเอาจากนี่ไปอัลฮูดาคลอง13ว่างมัสยิดบางมัสยิดมีเฉพาะนักเรียนเอาโพสต์ไปดิประณามพวกเรากันเองชอบนักอะประณามอะขนาดเด็กนักเรียนไปเรียนจอร์แดนไปเขียนชื่อยีลอโรงเรียนชื่อโรงเรียนที่หินมันยังเอามาโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวได้เลยประณามจับผิดมึงจะเตือนก็ไปเตือนดีๆนี่ชอบเหลือเกินใช้สื่อสารในการเหยียบย่ำพี่น้องมุสลิมอิสลามที่อ่านกันมาเรียนศาสนากันมาเนี่ยใช้ไม่เป็นโพสต์เพื่อให้รู้ว่าโอ้ยฉันได้เป็นคนแรกที่โพสต์ความชั่วคนแรกคนส่งต่อไปคนรับรู้ต่อไปประจานต่อไปเนี่ยนับหนึ่งไปเลยคูณไปเลยคูณบวกต่อไปเลยชอบเอาสิ่งพวกนี้เอาไปเผยแผ่หมดเราทำไมไม่บอกล่ะเออเนี่ยเดี๋ยวได้เวลาละหมาดไม่มีใครเลยมุสลิมละหมาดไม่เดินเข้ามาเออเดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอลงสักคลิปนึงสิเนี่ยเรียดุสุนันได้เวลาละหมาดปุ๊บเดี๋ยวเด็กคนนี้เดินมาละหมาดปั่นจักรยานมานี่ผู้หญิงคนนี้เดินมาละหมาดเนี่ยผู้ชายเดินมาละหมาดสร้างความดีมั่งสิใครทำผิดที่ไหนเนี่ยก๊อปมาส่งต่อนี่หน้าที่หรืออาชีพเหรอหะดีษบทไหนบอกอ่ะอย่าให้มันออกมาจากมุสลิมสิที่เป็นความชั่วแล้วส่งผ่านจากเราอ่ะใครเป็นคนสอนแล้วเขาบอกให้เราปิดปากให้เราระงับให้เราปิดพี่น้องความชั่วอย่าให้มันเกิดขึ้นส่งเสริมในด้านความดีถ้าจะเตือนก็เตือนดีๆอ่ะเอาฉากสีแดงมาเลยแล้วก็เขียนสีดำมาเลยว่าใครที่ทำความผิดประเภทนี้น่ะหยุดซะนะมันไม่รู้หรอกว่ามีใครทำถ้ามันออกเป็นโพสต์สาธารณะไปแล้วไอ้คนที่ผิดเขาก็จะรู้เองแต่นี่พวกเราเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงเราลืมไปว่าไอ้ความหายนะความผิดที่มันมากับไอ้เนี่ยมันแทนมือมันแทนปากเราอ่ะฉันไม่เคยพูดแต่มือมันไปอ่ะเราไม่ต้องจับลิ้นแล้วนบีบอกจับลิ้นไม่ต้องจับนิ้วไปอย่างเดียวเลยเราไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เลยอันนี้ขอบ่นนิดนึงเสียใจก็ส่วนใหญ่พวกเราทั้งนั้นแหละที่เป็นผู้รู้นะครับก็เตือนตัวเองเตือนพี่น้องนะบอกกันเตือนกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملونอินนาคะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนวัยลุยยอมะอิซิลลิลมุกัซซิบีนกุลูวะตะมัตตะอูกะลีลันอินนะกุมมุจริมูนวัยลุยยอมะอิซิลลิลมุกัซซิบีนوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ เราดูในอายะห์ที่40ในซูเราะห์นี้เนี่ยมีรูปแบบอย่างที่เราย้ำกันมาโดยตลอดว่าทุกความชั่วทุกการกระทำที่เป็นความผิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะขมวดท้ายด้วยกับคำว่าวัยรุ่นความวิบัติความหายนะนะเยาว์มะอีดินจะเกิดขึ้นในวันนั้นมันอาจจะไม่เกิดในวันนี้นะวัยลุยเยาว์มะอีดินลิลมุกัซซิบีนมุกัซซิบีนแปลว่าเดิมความแปลว่าโกหกก็คือปฏิเสธนั่นแหละปฏิเสธความจริงเพราะนั้นคนที่ปฏิเสธอิสลามจะได้รับความหายนะในวันนั้นนะครับ
แล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปบอกว่าอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลินวะอูยูนบรรดาผู้ที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้อยู่ท่ามกลางร่มเงานะร่มเงาที่มันขึ้นไปบนฟากฟ้าเช่นร่มเงาในบัลลังก์ของอัลลอฮ์นะวะอูยูนที่จะมีตาน้ำที่จะมีน้ำพุอยู่นะในตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคำว่ามุตตะกีนก็หมายความว่าคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์อยู่กับศาสนาตลอดเวลาแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามของฮารามทั้งหลายข้อห้ามทั้งหลายที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าห้ามอย่าเข้าใกล้แม้กระทั่งในสิ่งที่เป็นมักรูห์สิ่งที่ศาสนารังเกียจเราลองนึกสิในสิ่งที่เรารังเกียจเนี่ยเรายังไม่อยากให้คนที่เรารักทำแล้ววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนบีของเรารังเกียจเรายังกล้าที่จะทำแล้วก็สมมุติว่านบีอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะกล้าทำไหมในสิ่งที่สังคมรังเกียจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดว่าเมื่อศาสนารังเกียจเราเคยเรียกหาความจริงหาความยุติธรรมหาความเสมอภาคว่าก็ทำได้ศาสนาไม่ห้ามบางทีสังคมเนี่ยเขาไม่รับแต่เราบอกไม่ว่าอิสลามไม่ห้ามก็อิสลามเนี่ยรังเกียจไม่มีศาสนาใดหรอกส่งเสริมให้คนทำในสิ่งที่ศาสนารังเกียจถ้ามีแต่สิ่งที่สวยงามจริงๆนะในวันกิยามะห์เนี่ยยาวมาอีดินในวันนั้นเนี่ยจะได้ยันนาตินวะอูยูนสวรรค์ที่ควบคู่ไปกับความบรมสุขนะคำว่าซิลานเนี่ยหลายคนเขาก็นักตัฟซีรเขาบอกว่าแปลว่าต้นไม้ก็ได้ซิลลุนที่มันจะเกิดเป็นร่มเงาได้มันมาจากต้นไม้ก็ได้มาจากปราสาทราชวังก็ได้ที่มันเป็นประภาคารสูงๆแล้วก็ทอดเงาลงมาก็ได้เพราะนั้นในสวรรค์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ตัวเราปรารถนาเนี่ยมันก็จะมาทันทีนะมันก็จะหมายถึงเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าซีซาลาซีอะไรนะฟีดุลาดินฟีชูอับดีชูอับที่มันจะมีควันขึ้นไปแล้วก็จะมีร่มเงาอะไรที่มันเป็นเงาในวันกิยามะจะดีที่สุดสำหรับเราเพียงแค่ถ้าคนที่จะได้อยู่ในร่มเงาอ่ะมีอะไรบ้างร่มเงาที่จะอยู่ในวันกิยามะร่มเงาก่อนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยร่มเงาที่อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าซับอาตุนมี3ประเภทน่ะยูซิลลูฮุมุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ในร่มเงานะฟีซิลลิฮีเยามาลาซิลละในวันที่ปราศจากร่มเงาใดๆแล้วเราลองนึกดูสิถ้าเราอยู่กลางแจ้งไม่มีร่มเงาอื่นใดเลยเราจะไปหลบตรงไหนในวันที่วันกิยามะห์มันผนวกความเชื่อทั้งหมดเข้ามาเราจะอยู่ภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่มันทำให้เหงื่อของเราเนี่ยไหลออกมาถึงตาตุ่มถึงสะดือถึงจมูกแล้วมันร้อนมากถ้าอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะดีหรือไม่ดียังไงเราจะเป็นอิมามุลอาดิลไหมอิมามที่มีความยุติธรรมที่นบีบอกคนแรกเลยอัลอิมามุลอาดิลเป็นอิมามเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมนี่เราจะเป็นอิมามกันเราจะเลือกอิหม่ามเลือกแล้วจะเป็นตัวแทนอิหม่ามที่จะดูแลชุมชนที่มีอำนาจกว้างขึ้นไปอีกจะดูแลสับบุรุษของเราอีกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอย่างเงี้ยเราอาดินมายุติธรรมยุติธรรมในนัยยะของนักฮะดีษเนี่ยก็หมายความว่าพูดตรงตามกุรอานพูดตรงตามฮะดีษมีความซื่อสัตย์ไม่ท่องแล้วไม่ลืมนี่ถ้ายุติธรรมในนัยยะของเราที่เป็นนักฟิกก็คือเรายุติธรรมเราตรงไปตรงมาเราไม่โกหกเราไม่เอ็นเอียงเราไม่ช่อฉนเราไม่คดโกงมีไหมถ้าจะได้ตำแหน่งผู้นำของเราสักคนที่เป็นมุสลิมที่มาจากยอดมนุษย์อิหม่ามนี่คือยอดมนุษย์ละเราถือเป็นผู้นำแล้วนี่สูงสุดแล้วนี่พวกเราเนี่ยทำไมหาใครสูงสุดอิหม่ามสูงสุดในหมู่บ้านเรามีประมาณสัก1,500 คนคนที่1คืออิหม่ามเอาสุดยอดของพวกเราไปเลือกผู้นำเลือกแบบไหนอ้าวถ้าเขาบอกว่า
เลือกฉันนะอิหม่ามถ้าฉันได้เป็นกรรมการเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นกรรมการส่วนกลางแล้วให้อิหม่ามล้านหนึ่งอิหม่ามแสนหนึ่งก็ได้เอาแสนหนึ่งแล้วพาอิหม่ามไปทำอุมเราะห์ด้วยอย่างนี้บาปไหมยุติธรรมไม่อาดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงสมมติผมเป็นอิหม่ามแล้วมีคนมาบอกอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเลือกคนนี้คนนี้คนนี้ไอ้คนที่มาเจรจากับผมเนี่ยให้เลือกคนนั้นแล้วจะได้นู่นได้นี่ผมในถ้าเลือกปุ๊บได้แสนหนึ่งได้ไปอุมรอไอ้คนที่มาบอกให้ผมไปเลือกทั้งผมทั้งไอ้คนที่ผมเลือกไอ้ที่ให้ผมมาแล้วคนที่มาเจรจาสามคนเนี่ยตกนรกหมดเลยถูกสาปแช่งหมดเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่แหละที่เรากำลังจะบอกให้พูดถึงว่าศาสนาของเราเนี่ยสูงส่งแล้วแต่ถ้าหากว่าสูงส่งสูงสุดของคนที่ดูแลศาสนามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราพวกเราจะอยู่ยังไงล่ะฮะเราจะเอาตัวรอดแบบไหนแล้วศาสนาจะอยู่รอดไหมในอดีตเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพนังชื่ออะไรนะอาซียะป่ะอาซียะแล้วก็ภรรยาฟิรอูนที่จะต้องไปบอกว่าพระเจ้าของฉันพระเจ้าของท่านพระเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้ามูซาพระเจ้าเราองค์เดียวกันจะต้องถูกฟิรอูนเอาไปวางกลางแดดเอาหินทับก้อนใหญ่ๆเอาฟืนมากองใส่แล้วก็เผาทรมานไปต่อหน้าต่อตาเขาอยู่ดีๆไม่ดีกว่าเขารักศาสนาแม้ตัวตายอัลลอฮ์เป็นลูกคนใหญ่โตโดยซ้ำนะอยู่ในวังของฟิรอูนโดยซ้ำแต่ต้องตายตายแบบไหนตายต่อหน้าข้าราชบริพารของฟิรอูนเคยเป็นพระราชินีเคยเป็นใช่ไหมอยู่ยังราชาแต่ต้องมาตายแบบเนี้ยตายเพราะอะไรล่ะเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งหวีผมให้นะแล้วก็พอหวีตกบิสมิลลาห์เอ้ามีพระเจ้าอื่นนะใช่ไหมพระเจ้าฉันพระเจ้าเธอพระเจ้าของคุณพ่อเธอพระเจ้าฉันแหละไปบอกฟิรอูนบอกกับภรรยาตัวเองบอกเนี่ยไอ้เนี่ยที่มันตายไปเนี่ยเพราะว่ามันมีพระเจ้าอื่นจากฉันก็คนที่ไปบอกให้คนไปเอามูซามาจากหีบจากอะไรที่ลอยน้ำมาเอามาเลี้ยงก็คนนั้นแหละที่เป็นมุสลิมที่บอกพระเจ้าของเราพระเจ้ามูซาพระเจ้าองค์เดียวกันต้องถูกทรมานทำไมต้องตายอ่ะฮะอยู่แบบนายาชีดีไหม อยู่แบบนายาชีก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่นบีรู้ว่าเป็นมุสลิมเป็นกษัตริย์ทุกคนยอมรับหมดแต่ตอนตายเป็นมุสลิมแต่นี่ต้องมายอมตัวตายแล้วได้อะไรรักษาอิสลามยังไงอ่ะตัวตายแล้วรักษาอิสลามตรงไหนอ่ะอะไรที่มันเป็นอิสลามที่เหลืออยู่อ่ะนี่เราเป็นมุสลิม เราคิดว่าเราเป็นผู้นำได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยอัลกุรอานเราเข้าใจไหมเราเข้าใจกุรอานไหมที่เราบอกเราจะเป็นผู้นำศักดิ์ศรีเกียรติยศมันสง่างามไหมเราบอกเราเข้าใจฮะดีษเรารู้จักการบริหารจัดการคุณเอาการจัดการจากหน้าไหนของอัลกุรอานบทไหนของอัลกุรอานบทไหนของฮะดีษที่คุณบอกคุณบริหารเป็นคุณเรียนสูงคุณรู้จักคุณมีอำนาจคุณจะพาลูกยะมาเนี่ยมุสลิมในเมืองไทยกี่ล้านคนเนี่ยไปสู่การเป็นมุสลิมที่ดีสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ทำให้มุสลิมได้ศักดิ์สิทธิ์ได้อะไรฮะคนอื่นเขามีอำนาจเราอะได้อะไรฮะเราได้อะไรลูกเราไปอยู่โรงเรียนจะคุมหิญาบใครช่วยตอนนี้ใครช่วยลูกเราหลานเราญาติเราพี่น้องเราติดเรือนคุกติดคุกใครช่วยทุกวันเนี่ยคนที่ทำงานนะใครคนที่ต่อรองที่จะเรียกร้องสิทธิให้เราได้มีโอกาสได้เดินตามศาสนาน่ะใครคนที่เขาพยายามจะให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสรู้ศาสนาเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอิสลามอ่ะใครแต่เราในความเป็นผู้ศรัทธาเราอยากให้ใครเป็นผู้นำเราเราคงจะดีใจใช่ไหมที่อิสลามไม่มีแล้วแล้วเราจะได้อิสระสักทีนึงอ่ะใช่ไหมนะเราจะได้อยู่ไหมซิลาลินวะอุยูนอัลลอฮุอักบัรมุสลิมเราเป็นมุสลิมฉันอยากจะไปในวันนั้นวันที่อัลลอฮ์สัญญาไว้
ฉันอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะดูร่มเงาที่ว่าอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ขนาดอยู่ในใต้ตึกยังต้องเปิดพัดลมเลยแล้วในวันกิยามัตล่ะหรือไม่เชื่อกาเฟสเขายังมีจินตนาการสวรรค์นรกของเขาเลยแล้วเราจะไม่มีเหรอก็เราไม่ได้เรียนศาสนาเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์จริงๆแต่เราอยากจะมีอำนาจกันคนที่มีอำนาจแล้วไม่พอก็บ้าอำนาจต่อไปนะในซูเราะห์ยาซีนเขาก็บอกเอาไว้นะฮุมวะอัซวาญุฮุมฟีซิลาลินอัลลอรออิกิมุตตะกีอูนคนที่อ่านยาซีนเยอะๆเนี่ยน่าจะรู้นะเข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยแม้เอกเนกเลยฟีซิลานก็คืออยู่ภายใต้ร่มเงาและอยู่อย่างเอกเนกเลยเราในเวลาเข้าบ้านไปแล้วมีโซฟาดีๆนอนเอกเนกแม้สามเป็นคุณนายสบายใจไม่ต้องมาเอามือมาพัดโบกด้วยเพราะเปิดแอร์อยู่แล้วแล้วอยู่ในสวรรค์เนี่ยจะไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะนั้นเราเรียนแล้วเราต้องการไงเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออยากได้สวรรค์แล้วว่าฟากิฮะมิมมายัชตะฮูนผลไม้ที่เราอยากได้ตามที่เราต้องการน่ะเราไม่เคยรู้จักผลไม้อะไรเลยอ่ะถ้าเราจะกินอะไรล่ะผลไม้ประเทศฝรั่งเราก็ไม่เคยเจอที่มันอร่อยที่สุดแล้วมันก็แพงแสนแพงเนี่ยเราอยากจะกินแล้วเราจะบอกอัลลอฮ์ได้ไหมในวันกิยามะห์เราอยากกินอะไรก็มันคือสิ่งที่เรานึกขึ้นมาว่าเราต้องการสิ่งใดอัลลอฮ์ก็จะมาประเคนให้มามอบให้มันแสนที่จะสบายเหมือนกับเราวันนี้ถ้าเราได้เป็นผู้จัดการบริษัทหรือทำอะไรที่เป็นเจ้าคนนายคนแล้วมีคนคอยมาบริการมารับใช้อัลลอฮ์แค่เป็นครูเล็กๆโต๊ะครูเล็กๆเนี่ยจะไปบรรยายสักที่นึงเนี่ยจะมาเปิดประตูรถให้เอารถไปจอดถึงเวทีเลยเดินขึ้นเวทีเลยบรรยายเอาไอ้นู่นมากินเอาไอ้นี่มากินตอนนี้เป็นเบาหวานไปแล้วอันนี้รักไม่จริงนี่เราได้รับการบริการถึงขนาดนี้แล้วเราวันนี้เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้ใครให้ชีวิตเรามาเราตอบเหมือนกันแหละเหมือนกับนบีอิบรอฮีมพูดกับคนในยุคพ่อของเขาอะใครให้ดวงอาทิตย์มาใครให้ดวงจันทร์มาใครให้ชีวิตเรามาใครให้เป็นใครให้แต่เราก็บอกอัลลอฮ์นั่นแหละแต่แล้วเราก็ชีวิตของเราไปถวายกับใครอ่ะไอ้โม่ให้กับใครใครให้ริสกีก็บอกอัลลอฮ์หมดแล้วมันเป็นอะไรเลยที่เราไม่ยอมที่จะก้มกราบสุญูดเรียนรู้พักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่เราสามารถจับต้องเข้าถึงได้กับคำว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจแต่สิ่งที่มันจินตนาการไม่ได้เนี่ยหูเราใฝ่ไขว่คว้าเราใฝ่หาเราอยากจะรู้มันเหลือเกินลมๆแรงๆเยอะมากเราเอาชีวิตของเราไปอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระเยอะมากเราให้ความรู้สึกของเราไปอยู่ในส่วนที่ไม่สำคัญเยอะกว่าส่วนที่มันน่าจะให้มากกว่าคนบางคนนะจ้างลูกน้องไปดูสิสามีตัวเองเนี่ยไปมีใครมั่งโทรไปหาเพื่อนแกอย่าลืมนะเห็นสามีที่ไหนฉันสามีฉันไหนเธอแกอย่าลืมบอกฉันมานะรายงานฉันมาเอาความคิดเอาสมองเอาพลังงานที่มีอยู่ที่บริโภคริสกีของอัลลอฮ์ไปใช้ในสิ่งเหล่านี้หมดเลยแต่แทนที่จะเอาเวลาว่างเอาสิ่งที่ตนเองมีอยู่เอาอิสลามเนี่ยเอาไปดูที่คนยากจนมีญาติพี่น้องเราคนไหนบางทียังทะเลาะกันเรายังไม่ไปเยี่ยมใครมั่งเราไม่ต้องเราจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของเราแต่สามีของเรารับผิดชอบไม่ได้สามีถูกสอบสวนในหน้าที่ของเขาก็เรารู้อยู่แล้วนี่ว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอะรออิยะติฮิคนทุกคนมีหน้าที่เราจะไปห่วงสามีล่ะโอ้โหสามีเนี่ยเดี๋ยวจะถูกสอบสวนทำไมอัลลอฮ์จะบอกเรางั้นนี่เธอเป็นภรรยาภาษาอะไรเนี่ยปล่อยให้สามีไปทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะสอบเราไหมไม่เราบอกเขาสิถ้ามันผิดเราเอาความเป็นยุติธรรมเข้ามาหาตัวเราสิเราลองดูสิว่าสามีเนี่ยไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์เราเคยเตือนไหมสามีพูดหยาบคายกับลูกเราเคยบอกสามีไหมเราสังเกตได้เนี่ยลูกต้องกระโตมาเนี่ยพ่อไม่เคยสอนเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเลยกับลูกเคยคิดจะนั่งคุยกันไหมอัลลอฮ์เราทั้งสองคนเนี่ยถูกสอบสวนเนี่ยมือกุมขมับในวันกิยามัตน่ะแล้วมัวแต่เอาไปเอาบทเรียนจากละครจากอะไรก็ไม่รู้มัวแต่เป็นห่วงหึงหวงคู่ของตนเองสามีภรรยาตัวเองไร้สาระเพื่อนผมคนหนึ่งแต่งงานแล้วอายุเกือบ50แล้วไม่มีลูก
อัลลอฮ์ให้ลูกมาประมาณ3เดือนให้ลูกมาก็ไม่ลูกอยู่ลูกอยู่บ้านไม่กี่วันเพราะอยู่ในตู้หมดเลยอยู่ในตู้อบภรรยาเป็นก้อนที่หมดลูกลูกออกมาก็ผ่าก้อนด้วยลูกเป็นโรคหัวใจต้องสวนหัวใจตั้งแต่เล็กจะหอมจะอุ้มลูกก็ต้องทนุถนอมจะกอดก็ไม่ได้อัลลอฮ์ให้มาเชยชม3เดือนเมื่อวานนี่เสียชีวิตไปแล้ว3เดือนเองอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนกลับมาบ้านได้เดือนนึงเข้าๆออกชีวิตเราจะเอาอะไรอ่ะทุ่มเทให้กับอัลลอฮ์ให้มันสวยงามแล้วมันจะลงล็อกที่อัลลอฮ์วางไว้เข้าระบบที่อัลลอฮ์วางไว้ความสุขมันเกิดขึ้นกำลังใจมันมาแล้วมันไปมันเองไม่ต้องไปคิดในสิ่งที่ไร้สาระเราเห็นเรารู้หมดอะไรสังคมเป็นยังไงเราเห็นเรารู้หมดมันไม่ต้องไปใส่ใจคนนั้นเขาได้ดีคนนี้เขาไม่ดีคนนั้นก็เรารู้แต่ไม่ต้องให้หัวใจของเราไปอิจฉาไปผูกพันกับมันเราทำหน้าที่อะไรที่ปล่อยผ่านปล่อยไปหน้าที่ของเราตรงเนี้ยจะทำยังไงเนี่ยลูกภรรยาที่จังต้องรู้ศาสนาเนี่ยที่จะเรียนแบบเนี้ยมีไหมลูกที่จะเรียนแบบเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าตอนต้นอายุ28น่ะ เคยสอนลูกอ่านลูกละหมาดเป็นทุกอย่างหมดเลยใครจะคิดแล้วมันถอดปลอกออกหมดแล้วมันจะอยู่กับเราได้แค่ไหนอย่าว่าแต่พี่น้องเลยคนสอนเองก็เถอะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างถ้าถูกทดสอบมันก็เอาตัวไม่รอดได้เหมือนกันแต่เราต้องช่วยกันไงเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กันสิลูกเตือนพ่อเตือนได้ไหมลูกเตือนพ่อได้เราเตือนกันได้ไม่ได้ไหมครับบางคนก็เป็นอาจารย์แล้วไม่ต้องไปเตือนหรอกใครบอกหลักการไหนบอกเขาเตือนกันทั้งนั้นแหละเราเนี่ยเรียนศาสนาให้เป็นศาสนาสิอย่าเรียนศาสนาให้เป็นวิชาชีพพอศาสนาเป็นวิชาชีพมันก็เป็นอาชีพก็หากินกันไปแล้วไม่มีศักดิ์สิทธิ์น่ะมันไม่มีพลังไม่มีอีหม่านนะในวันกิยามัตเนี่ย เขาบอกว่าจะกินอะไรก็กินได้เลยอ้าวแล้วพี่น้องจะนึกไหมว่าเข้าสวรรค์ไปแล้วก็ไม่หิวแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่อะไรแล้วแล้วจะกินทำไมอ่ะ คือไม่กินน่ะก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าชีวิตในสวรรค์เนี่ยชีวิตที่ทุกอย่างมันมาบำเรอของเราให้เราหมดสบายหมดแต่เขามีไว้ให้กับคนที่ลำบากในโลกดุนยาที่ทำศาสนาในโลกดุนยาก็เหมือนกับคนที่วันนี้สบายอ่ะที่มีคำตอบให้กับลูกหลานอ่ะก็แม่ลำบากมาตั้งแต่เล็กอ่ะแม่อดทนมาตั้งแต่เล็กดูดิพี่น้องเรา 7-8 คน 4-5 คนเขาสบายกันมาแต่ตอนนี้เขาลำบากแต่ฉันเนี่ยโอ้อุตส่าห์ลำบากไม่มีสตังก็อยากจะไปโรงเรียนอดมือกินมือแต่ทนเรียนมีความรู้มาก็มีอาชีพมีงานการดีมีความรู้เฉพาะด้านนี้ก็ไปทำงานด้านนี้ได้แต่คนไม่มีความรู้เลยล่ะเขาจะให้ทำอะไรอ่ะใช่ไหมก็ทำไม่ได้วันนี้ก็เห็นว่าคนที่สบายอย่างพี่น้องหลายคนสบายก็แสดงว่าลำบากมาก่อนมันทฤษฎีเดียวกันวันนี้ถามว่ายืนละหมาดลำบากไหมเอาสิเอาคนที่มันได้ละหมาดเนี่ยเขาดีกว่าเราตรงไหนแค่ยืนละหมาดเวลาหนึ่งอ่ะตีว่าเต็มที่เลย10นาทีอ่ะวันหนึ่งเราใช้ไป1ชั่วโมงกับการละหมาดยังเหลือตั้ง23ไอคนที่มันไม่ได้ละหมาดเลยวันหนึ่งอ่ะไอชั่วโมงนั้นมันเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรชั่วโมงนั้นเอาไปทำอะไรเราเรียนศาสนาอาทิตย์ละ1วันเดือนหนึ่งเราหายไปประมาณ4วันไอ้คนที่มันไม่ได้เรียนเลย4วันเดือนนึงมันไม่เคยเรียนเลย มันหายไปไหน4วันนั้นน่ะดีกว่าเราตรงไหนแต่มันกลับกัน ใน1วันใน1วันของรอบสัปดาห์หรือ4วันในรอบเดือนเนี่ยเราดีกว่าเขาหัวใจเราถูกฝึกเหมือนคนออกกำลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงมันก็เอาไขมันออกไปเอาไขมันออกไปมันก็แข็งแรงเอาไขมันออกมันไม่โทรมมันไม่ใช่มันไม่ได้เอากล้ามเนื้อออกลดอาหารเอากล้ามเนื้อออกใช่มั้ยทำลายกล้ามเนื้อเราพร้อมแต่เราแย่เราโทรมร่างกายมันเซตระบบไว้หมอเขาบอกหมอบอกร่างกายมันเซตระบบไว้เนี่ยคุณเนี่ยกล้ามเนื้อในตัวคุณมีขนาดนี้พอมันหายไปมันจะเรียกกล้ามเรียกคืนกลับมากินคืนเพิ่มไปอีกทำยังไงอ่ะเราเป็นมุสลิมเราต้องเซตระบบวิถีของอิสลามเนี่ยให้ได้รักษาให้ได้มีอิสลามเรียนอิสลามให้ได้สอนกุรอานให้ได้อยู่อย่างนี้แหละตายไปรุ่นนี้รุ่นอื่นก็ต้องกลับมาทำหน้าที่แล้วก็ให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างนี้ต่อไปนะแล้วผลไม้ในวันกิยามะห์วันนี้ลูกหลานน่ะไม่กินผลไม้เลย ไม่มีใครกินผลไม้พี่น้องหลายคนก็ไม่ชอบผลไม้ด้วยแต่ทำไมอัลกุรอานเขาพูดถึงนะทำไมหมอเขาพูดถึงล่ะประโยชน์มันเกิดขึ้น
ทำไมอิสลามต้องเอาผลไม้มาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เราต้องเข้าไปกินในสวรรค์น่ะก็เราเห็นเราก็อยากกินผลไม้อ่ะนั่นแหละมันเป็นกำลังใจมันเป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์เอาสิ่งเหล่านี้มากล่าวเอาไว้มนุษย์น่ะเดินเข้าไปหาสิ่งที่ดีวันกิยามะห์พี่น้องมีทองสัก50บาท50บาททองอ่ะหนักกี่กรัมอ่ะ50บาทอ่ะบาทนึง 12.5 เอ๊ะใช่มั้ย 15.2 หนัก50บาทไปวันกิยามะห์ทำอะไรได้บริจาคที่นบีบอกอ่ะบริจาคเลยเอาทองเท่าภูเขาเลยเนี่ยภูเขานี่เป็นทองหมดเลยบริจาคเอาไปทำอะไรก็ได้โหถ้ามีจริงๆนะเอาบริจาคเลยทีละหน่อยไปขายไปแปลงไปอะไรก็ได้สร้างความเจริญทั้งหมดเลยเราเนี่ยความดียังไม่ได้เท่ากับส่วนหนึ่งของซอฮาบะห์เลยขนาดบริจาคกันที่มันได้อะไรขนาดนี้เนี่ยนี่เขาวิ่งมาถึงประจวบแล้วได้กี่ล้านแล้วไม่รู้เรานี่จะบริจาคสักขนาดไหนเนี่ยยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของซอฮาบะห์เลยใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรแล้วที่เราบอกว่าที่นบีบอกว่าใครรุ่นกูรุ่นนี่กอรนีใครรุ่นนาสิกอรนีคนที่ดีที่สุดคือคนยุคฉันแล้วก็ถัดกันไปถัดกันไปเรานี่ห่างไกลขนาดนี้แล้วเราจะต้องบริจาคอีกเท่าไหร่แล้วเราจะต้องละหมาดอีกเท่าไหร่จะต้องเรียนรู้อีกเท่าไหร่ถึงจะได้ดีเหมือนกับซอฮาบะห์การที่คนสักคนนึงที่นบีจะบอกว่าอ้าว10คนเนี่ยได้เข้าสวรรค์โอ้10คนได้เข้าสวรรค์นี่แสดงว่าสุดยอดของความเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเลยนะเป็นมนุษย์เป็นชีวิตคนหนึ่งเป็นอาดัมคนหนึ่งที่ตามนบีขนาดไม่มีอะไรที่จะไปเอาไปเข้าไปเกี่ยวข้องแวะเข้าได้แล้วอ่ะนบีรับประกันแม้กระทั่งความเชื่ออะกีดะห์ถูกต้องต่อหน้ารับหลังถูกต้องเข้าสวรรค์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแทบจะไม่มีเข้าสวรรค์น่ะอัชรุลบาชิรีนบิลญันนะห์น่ะ10คนที่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆแล้วเรามีอะไรอ่ะเข้าสวรรค์อยากได้ในบ้านเราอยากได้อะไรในชีวิตน่ะลองนึกเคยถามตัวเองมั้ยผมเคยนึกเหมือนกันนะถ้ารวยเนี่ยจะทำอะไรดีเคยนึกเหมือนกันถ้าเรารวยเราจะทำอะไรพอนึกไปแล้วอ่ะนะรู้มั้ยมันหายไปเองอัลลอฮ์ให้หายไปเองเคยคิดเนี่ยจะนั่งคิดกำลังจะสร้างทฤษฎีรวยอยู่เห็นคนนี้เขารวยมากแล้วเขาสร้างนู่นเขาบริจาคเขามีตั้งเยอะแยะเขาเรียกจะไปขอลูกสาวเขาเรียกขนาดนั้นขนาดนี้ผมก็เลยจะลองทำว่าสมมติถ้าเรารวยเราจะทำยังไงมีภรรยาคนหนึ่งมีลูกชาย2คนลูกสาว3คนตอนนี้มีหนี้อยู่แล้วลูกมีเนี่ยจะวางแผนลูกไปยังไงภรรยาและตัวเราจะทำยังไงอายุขนาดนี้เหลืออีกกี่ปีอ่ะแต่สมมติถ้าเราจะมีสักขนาดใครสักคนนึงเชื่อไหมทำมาทุกครั้งแล้วไม่ได้ถึงไม่ได้ชั่วโมงไอความตั้งใจตรงเนี้ยมันถูกทำให้ลืมไปไม่รอดไม่ได้คิดไปไม่ได้มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็อะไรอื่นเข้ามาจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้คิดไม่ต้องคิดจะไปคิดทำไมเอาเนี่ยเอาให้รอดนะตัวนี้เอาให้รอดที่มีอยู่ในจัดการให้ดีอัลลอฮ์รู้ว่าใครจะควรจะได้หรือไม่ได้อะไรถามว่าความรวยคืออะไรเดี๋ยวนี้พอไปบอกคนว่ารวยคือสุขภาพดีไปบอกคนที่เขามีสตังค์เยอะสิที่เขาเป็นโรคโอ้ยคนไม่มีสตังค์เยอะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เป็นโรคดีกว่าลองเข้าไปนั่งแทนในคนรวยคนนั้นสิคนรวยที่เป็นโรคนอนอยู่บ้านเอาลองไปนั่งแทนใจเขาสิเขาอยากแก้สุขภาพดีอย่างเราเนี่ยเขาไม่อยากได้สตังค์นะเพราะมันทำอะไรไม่ได้แต่ลองไม่พูดดิไม่รู้หรอกก็ยังอยากได้ตังค์อยู่ดีแหละก็เราได้สุขภาพแล้วไงก็อยากได้ตังค์ต่อไปก็ทั้งหมดนี่แหละมานั่งคิดรวมกันเราเอาอิสลามไปใช้ด้วยกันให้กำลังใจกันยอมรับสภาพกันไปแล้วมันก็ค่อยๆเห็นความสุขเกิดขึ้นเราไปเครียดไม่ได้สมองนี่ทำงานเยอะไม่ได้ตายนะว่าฟาวาแกมิมาสตาฮูนกูลูวัชรอบูอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาเอาศาสตร์เรื่องการค้ามาจากกุรอานเขาเอาวิถีชีวิตมาจากอันกุรอานแสดงว่ามนุษย์เนี่ยขาดไม่ได้คือกูลูวัชรอบูกินก็ดื่มทำธุรกิจเรื่องการกินเนี่ยรวยไม่เดียวเลยขายของรวยขายอาหารรวยนะฮานีอันเขาบอกจงกินจงดื่มอย่างฮานีอันฮานีอันแปลว่าคำศัพท์เดิมแปลว่าการอวยพรไงตาฮานีอัพแปลว่าการอวยพรความสุขเขาบอกว่าอย่างสบายใจตามอำเภอใจเลยจะกินแบบไหนก็ได้
เวลาเราเรียนตัฟซีรเขาจะบอกว่าอ้านึกถึงองุ่นเหรอก็จะมาเลยองุ่นบ้านเราไม่เอาบอกอัลลอฮ์องุ่นต่างประเทศองุ่นไทยแลนด์ฉันไม่เอาเอาองุ่นต่างประเทศต่างประเทศไหนเลยอยู่ในสวรรค์แล้วนะสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงขนาดคนที่ไปกินเหล้านะกินเหล้าเสพติดก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมานะอาหรับอ่ะอัลลอฮ์ก็ยังเอาเรื่องเหล่านี้มาไว้ในอัลกุรอานเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันกิยามะห์จะมีแม่น้ำสายเหล้าเลยคุณอยากจะกินใช่ไหมคุณเชิญคุณมีความสุขกับแม่น้ำสายนี้เลยคุณลงไปแม่น้ำโอ้โหบ้วนปากล้างหน้าสดชื่นมีแม่น้ำนมแม่น้ำเหล้าจะไปไหมหรือจะไปแม่น้ำเลือดไปแม่น้ำเลือดไหมไปแม่น้ำเลือดไม่ยากนินทาเขาก็ไปได้แม่น้ำเลือดนินทาเขาก็ไปได้กินดอกเบี้ยก็ไปได้ด่าเขาก็ไปได้ไม่ละหมาดก็ไปได้อยู่น้ำเลือดหมดแหละลงนรกเลือดหมดแหละนะเขาบอกว่าฮานีอันบิมากุนตุ้มจะมาลูนคือแหมเสียดายอยากให้พี่น้องเข้าใจภาษาอาหรับอยากให้พี่น้องเข้าใจภาษาอาหรับอ่านประโยคนี้เนี่ยถ้าผมอ่านนะไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบายไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องเราไม่ได้เรียนนะเรียนมาแต่พอเราเข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าฮานีอันบิมามันเป็นการเชื่อมความเข้าใจเลยว่าคุณจะมีความสุขตราบที่คุณเคยกุนตุมตะมาลุนคุณเคยทำอะไรเอาไว้ในอดีตอะบิมากุนตุมตะตามที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ขนขวายมันบอกหมดเลยว่าคุณเตรียมรับรางวัลกับสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้อัลลอฮ์เราบอกว่าเราทำแค่เพียงนิดเดียวก็มันรู้แล้วไงมันมีทฤษฎีชีวิตแล้วว่าการตอบแทนความดีเนี่ยทำหนึ่งได้สิบบางอย่างเกินกว่าสิบบริจาคเป็น700การถือศีลอดอีกมากมายใช่ไหมการทำให้คนเนี่ยหลุดออกไปจากวังวนของเขาปัญหาความยากอะไรล่ะความยากลำบากของเขาเขาพ้นวิกฤตไปแล้วอะแล้ววันกิยามะห์ที่เราช่วยคนอื่นไปได้จำนวนมากผมอยากจะบอกคนคนหนึ่งนะตอนที่ซื้อรถมาแล้วเขาช่วยซื้อรถให้ช่วยจ่ายตังค์ให้ไอ้คันที่ขี่ทุกวันเนี่ยเกือบครึ่งคือมันเป็นความดีที่อัลลอฮ์ให้อ่ะคือจะบอกกับอัลลอฮ์บอกขออย่าให้ฉันลืมเขาในการขอดุอาให้กับเขาและก็ครอบครัวเขาอยากจะบอกคนที่เคยช่วยเหลือตอนที่หนีออกจากไม่ใช่หนีจากบ้านหรอกคือดื้อเป็นคนที่อยากเรียนน่ะไม่อยากทำงานไม่อยากทำนาแล้วก็มาเรียนศาสนาเนี่ยวันที่กลับมาเรียนศาสนาแล้วมีคนเนี่ยให้ไปสอนหนังสือมีคนให้ค่าอาหารกลางวันเดือนละ250บาทปี2528 29 30 3ปีตอนเรียนน่ะไม่ต้องใช้สตังค์ไม่ต้องขอสตังค์ที่บ้านอยากจะขอดุอาให้กับคนที่เขาทำโครงการนั้นน่ะคุณฮาวาริยะเรืองปาดทำสกุลเรืองปาดแต่เดิมคุณเดิมไม่ใช่นี่พูดแล้วขนลุกอ่ะเขาช่วยเขามียำอียะอยู่ตรงบางกอกน้อยต้องไปรับตังแถวนู้นนำสกุลปริยสิทธิ์ที่อยู่มหานาคให้เดือนละ250หรือไงเนี่ยหรือ300 200กว่าบาทอยู่ที่มหานาคคุณป้ามาเรียมเสียชีวิตไปแล้วลูกชายเขาผมได้2ด้านทำให้ผมเรียนแล้วก็เรามีความตั้งใจอ่ะแล้วเราก็มาถึงวันนี้ความดีที่เขาเคยสร้างเอาไว้ในอดีตแม้มันเป็นฐานน่ะแต่มันไม่หายไปทุกวันที่เราทำมันไม่หายไปเราต้องสร้างคนคนหนึ่งที่มาจากบ้านนอกเลยผมอยู่บ้านนอกนู่นมาถึงวันนี้เนี่ยขนาดที่คลองเคสที่โรงเรียนเองเขายังไม่เชื่อว่าเนี่ยคือผมวันเนี้ยเรามาจากที่ไหนก็ไม่รู้คนนึงแต่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยสร้างคนนะความดีมันมีอยู่อ่ะคนที่สร้างเราอ่ะเพราะนั้นเราจะสร้างคนอื่นเนี่ยเราไม่คิดจะสร้างลูกเราเหรอเงินที่มีอยู่นะให้ลูกเราเรียนศาสนาไหมแล้วก็มันก็มาเป็นภาระวันนี้ว่าเราคนเดียวจากพี่น้องทั้งหมด7คนเนี่ยเราเอาตัวรอดคนเดียวไหมที่เราจะบอกว่าฉันจะไปสวรรค์คนเดียวครอบครัวฉันคนเดียวแล้วพี่ฉันล่ะวันที่เราหนีออกจากบ้านไปเรียนหนังสือพ่อแม่กับพี่น้องเราตรากตรำแล้วเขาไม่มีเวลาหรอก
ที่จะมาคิดฮะดีษกุรอานเขาก็ต่อสู้กับชีวิตแล้วเราจะช่วยเขายังไงพี่น้องมันเป็นภาระมันเป็นเราต้องกลับมาดูเราตำหนิไม่พฤติกรรมวันนี้เราลืมไปไงมันไม่ใช่หน้าที่เรากำลังชมกันยื่นอะไรนะเยินยอคนประเภทนี้กันแต่ลองไปดูเบื้องหลังสิกับครอบครัวที่อิสลามกำลังพูดถึงสำคัญที่สุดกับครอบครัวกับพี่น้องกับคนในกำปงเข้าในหมู่บ้านของเขาคนรวยที่เอาซะกาตออกมาเนี่ยอัลเลาะห์บอกอะนบีบอกอะเห็นไหมตุข้อตูมินอักเนียอิฮิมเอาจากคนรวยของพวกเขาฉันเป็นสมาชิกสบุรุษมัสยิดเรียดิสุนันมีหลายระดับคนนบีบอกว่าเอาจากคนรวยของเนี่ยเรียดิสุนันเนี่ยฟาตูรอดดูอิลาฟุกรออิฮิมเอากลับไปคืนให้คนจนในหมู่บ้านของเขาอิหม่ามรับนโยบายนี่มาเป็นผู้นำอ๋อเปิดมาเจอแล้วเนี่ยอายะห์นี้บอกโอ้ฉันเนี่ยถูกสอบสวนแล้วหูชาแล้วก็ต้องทำหน้าที่นี่ไปบอกกับบ้านนี้ฮะยีนี่อัลลอฮ์บอกเรานะเราในหมู่บ้านเดียวกันอย่าปล่อยให้ลูกหลานเราหมู่บ้านเราเนี่ยมันแย่นะเนี่ยมันลักขโมยมันติดยานะเราต้องดูแลกันนะเอาอิสลามที่เป็นแต่คำสอนออกมาไม่ต้องหรูหราเราไม่ต้องหรูหราเยอะไม่ต้องมีตำแหน่งหรอกเอาออกมาทำเราไม่ต้องมีตำแหน่งในมัสยิดไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งในชุมชนไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเราเป็นมุสลิมนี่แหละคือตำแหน่งที่จะต้องทำงานอิสลามโอ้โหอิหม่ามมีแต่คนก็ชื่นชมไม่เป็นไรก็รักอิหม่ามก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็รักอิหม่ามเราก็ทำงานศาสนาอิหม่ามก็รักเราเหมือนกันไม่มีใครรังเกียจคนทำงานศาสนาเนี่ยใครจ้างมาถ่ายใครจ้างใครก็บังคับมาถ่ายบังคับเอาไปทำอะไรเนี่ยถ้าจะหาสตังค์อย่างเดียวไม่ต้องมาหรอกไปหาที่อื่นเขาไม่เอาหรอกแต่เขาต้องการให้บางอย่างที่มันอาจจะเกิดประโยชน์เนี่ยเอาไปถ่ายทอดเผื่อคนที่เขายังไม่ได้รับรู้นะมันต้องมีประโยชน์บ้างนะกูลูวะชรบูฮานีอันเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับใครพูดกับผู้ศรัทธาทั้งหลายอ่ะที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลินวะอุยูนไงคนที่เป็นผู้ศรัทธาน่ะเข้าสวรรค์ไปแล้วน่ะเอกเนกบรมสุขเลยตามที่พวกท่านได้กระทำกันไว้ก็แสดงว่าการเข้าสวรรค์เนี่ยตามอีหม่านตามความพอใจของอัลลอฮ์ก็จริงแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะอยู่สูงหรือไม่สูงจะอยู่สบายหรือไม่สบายพื้นที่จะกว้างหรือไม่กว้างอยู่ที่เนื้องานของเราที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราบอกได้ไหมว่าละหมาดสูงแค่นี้บริจาคสูงขนาดนี้ไม่ด่าใครสูงแค่ไหนมันรวมๆกันแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่นะอย่าคิดว่าตัวเองละหมาดแล้วจะอยู่รอดนะบริจาคแล้วจะอยู่รอดนะขออย่างเดียววันนี้เนี่ยที่นบีบอกว่าไอ้คนเนี่ยนะตกนรกยกตัวอย่างดีมากเลยตัวอย่างนี่สะใจมากเลยไม่ได้สะใจว่าตัวอย่างเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวจะหาว่าเราสะใจคือพ่อสังคมมาเราผู้หญิงเนี่ยที่แบบโอ้โหพูดเยอะแล้วแหมมันตรงเหลือเกินมีคนไปบอกนบีผู้หญิงคนนี้เขาดีมากเลยเนี่ยแต่เขาเสียอย่างนึงอะนบีเขาอะชอบว่าคนอื่นทำไมเราแปลกใจเหลือเกินนะแหมอัลลอฮ์เนี่ยให้หะดีษบทเนี่ยมาเกิดขึ้นกับพวกเราเราได้รับบทเรียนไงอ้าวคนที่นบีพูดเนี่ยตัวอย่างอะถ้าเทียบกับเราอะการบริจาคเขาเยอะทั้งซะกาตแล้วก็ไม่ซะกาตเราจะเปรียบกับคนนั้นไหมผู้หญิงในฮะดีษไหมละหมาดเขาทั้งฟัรดูและซุนัตบวชทั้งฟัรดูและซุนัตคนในอดีตพูดเองแต่นบีคนเนี้ยเขาอ่ะด่าเพื่อนบ้านเอาฮะดีษบทนี้ถ้าเราถามเล่นๆเอ้ยถามเล่นๆไม่ได้ถามจริงๆดีกว่าแล้วโดนฮุกมถ้าถามว่าฮะดีษบทเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยตกนรกเนี่ยตกนรกถาวรมั้ยตกนรกตลอดชีวิตไหมตลอดการไหมเขากลายเป็นกาเฟสไหมพี่น้องลองตอบกันดูซิตามที่เราเรียนกันมาเนี่ยที่นบีบอกว่าฮิยาฟินนาร์เธอตกนรกไปละอย่างเงี้ยตกนรกอย่างเงี้ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้ตกนรกอากีดะห์ใช้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใน72จำพวกหรือเปล่าอ้าวลองตอบสิหะดีษในบริบทแบบนี้มีเยอะนะมันเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตกนรกแล้วมันทำให้คนเนี่ยหายนะได้แล้วก็กลายเป็นไฟนรกได้เพราะ
ฮาซออิดอัลซินาติฮิมที่นบีบอกลิ้นเนี่ยมันตวัดหมดเลยนะมันลบหมดเลยความดีที่ทำมาเนี่ยไม่ถูกสอบสวนแล้วมีแต่ความหายนะก็แสดงว่านบีจึงบอกว่าอิมซิกอะไรกะฮาดาจับลิ้นแล้วก็บอกนี่ระวังเนี่ยให้ดีแต่เราไม่เคยพูดเลยนะเราพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์เราบันทึกแล้วเราก็ส่งต่อแล้วเราก็นั่งสะใจกันใช่ไหมนี่แหละหายนะผมก็อย่าทำพี่น้องก็อย่าทำขอเถอะอย่าทำเราสร้างความดีกันถ้าเราที่นี่ทุกคนต่อไปนี้เราสัญญาว่าเราจะไม่ทำแม้ว่าใครจะส่งมาเราก็ไม่ว่าถ้าเราจะเตือนไม่ได้เราก็ไม่ต้องเตือนแต่เราก็ลบออกไปจากมือถือของเราบางทีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันส่งไม่ดีมาผมก็มีเพื่อนที่ทำงานน้องๆทะลึ่งส่งไอ้รูปไม่ดีมาเราลบไม่ได้แก้ไขเขาไม่ได้เราก็ลบจากของเราไปซะแต่เราเลิกคบกับพี่น้องเราไม่ได้ความผิดที่เขามีอยู่มันเทียบกันไม่ได้กับความดีที่เขามีใช่ไหมเราจะเอาความกล้าวของเราไปพูดกับน้องกับคนที่อยู่กับเราน้องเลิกคบเราเนี่ยความดีที่จะเกิดกับเราสองคนก็หายไปฟังให้ดีนะผมนี่แคร์มากเรื่องนี้ในที่ทำงานเนี่ยมีพี่น้องเป็นร้อยใครสักคนหนึ่งถ้าจะออกไปแล้วไม่คุยกับเราเนี่ยเสียใจนะไม่ใช่ไม่แคร์นะความดีที่เราจะได้จากเขาจะได้จากเราอ่ะมันหายไปเพราะฉะนั้นเราเตือนได้เขาไม่เชื่ออย่าไปด่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปประณามเขาแล้วก็ทำให้เขาเสียหายเขารับผิดชอบในส่วนของเขาเราไม่รับผิดชอบหรอกใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของเราหรอกแต่ถ้าอะไรที่มันภาษาเราบอกบชะคือมันแบบมันเสียหายเยอะเกินไปอ่ะไปคบกับคนนี้แล้วเนี่ยโอ้เด็กมันมีผลกระทบเขาเรียกอะไรนะความมั่นคงอย่างเงี้ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่ได้ก็หลีกหน่อยไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เอาเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะให้ชีวิตของเราได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้คำว่าบิมากุนตุมตะมาลูนเนี่ยแปลว่าให้เราจงขยันนะแปลว่าให้เราเนี่ยจงขยันเพื่อรับรางวัลในวันข้างหน้ารับรางวัลในวันข้างหน้าที่เขาบอกให้เราบริจาคเราได้บริจาคอะไรที่มีโอกาสเราทำเถอะเราไม่ต้องตระหนี่สมมตินะบ้านเรามีทีวีกี่ช่องไม่ต้องตอบผมก็ได้เดี๋ยวบางทีตอบผิดมันมีเยอะพี่น้องชอบช่องไหนมากกว่าไอความชอบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะชอบช่องไหนมากกว่าพี่น้องว่าช่องไหนสาระประโยชน์มากกว่าพี่น้องว่าช่องไหนเนี่ยเขามีมืออาชีพมากกว่านะเราดูดิแนวทางของแต่ละแนวทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีเป้าหมายคือทำความดีใช่ไหมสร้างความดีเผยแผ่ความดีให้คนเรียนรู้เพราะนั้นเราเอาเก็บไว้ในความเข้าใจของเราเป็นพื้นฐานทีนี้เรามีสตังค์เราจะบริจาคนะเราจะบริจาคที่ไหนอ่ะแม้ฉันจะบริจาคที่นี่ทีเดียวเลยได้ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ในบางทีเนี่ยความดีที่มันจะเกิดขึ้นในหลายแง่มุมเนี่ยมันมีนะเช่นคนที่บริจาคให้เด็กกำพร้าประโยชน์ก็จะเกิดกับเด็กกำพร้าด้านเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าทำอะไรบ้างอ่ะเอาไปเรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมช่วยปกป้องเขาให้มีสตังค์แล้วไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปรักมันได้หมดแหละอ้าวในส่วนเด็กกำพร้าหน่วยอิสลามละเอียดเราบอกเราให้องค์กรศาสนาให้นักเรียนศาสนาเอาก็ได้มีสตังค์แล้วมีศาสนาเอาเรียนศาสนาเรียนไปมีสตังค์แล้วเพิ่มไม่ให้มันลำบากมากขึ้นมีโอกาสมีช่องทางมากขึ้นเติมเต็มมากขึ้นเอาให้องค์กรที่ทำงานศาสนาด้วยเอางานศาสนาจะได้ไม่ชะลอไม่หยุดมันดีหมดแหละพี่น้องก็เลือกช่วยกันไอหัวใจที่มันไอ้ที่มันพอที่จะไปไม่ดีเนี่ยมันซอฟลงมาเรามีความสุขไหมเห็นทางนี้อ๋อทำงานศาสนาเราก็มีส่วนร่วมใช่ไหมนี่เราก็มีส่วนร่วมเราก็ดีใจอย่าให้เป็นคนที่
บริจาคด้านหนึ่งแล้วรักแล้วใจเราไปมีอิจฉาแล้วก็ไม่อยากให้ได้ดีพี่น้องอย่าทำแต่ถ้าพี่น้องบอกอ๋อเนี่ยมันเป็นหน้าที่มันเป็นภาระของฉันเนี่ยฉันจะไปทำทั้งอื่นด้วยมันไปไม่รอดเราก็ทำตรงนี้แหละในด้านอื่นเนี่ยเขาบอกว่าภาษาหยาบๆเขาบอกว่ามือไม่พายเนี่ยอย่าเอาเท้าราน้ำจริงๆไม่แดกยกอันนี้หรอกอันนี้ขี้เกียจอธิบายเยอะก็เลยเราก็ทำของเราในส่วนอื่นขอดุอาสิในสิ่งที่ดีเนี่ยขอลอเตาฟิกเราไม่มีให้เก่งเกินหรอกเกินนบีไม่มีหรอกไอ้สิ่งที่เราไม่ทำไม่ได้ไอ้คนนี้ก็ทำงานศาสนาเราอยากได้ผลบุญหรือเปล่าเราไม่อยากบาปใช่ไหมขออัลลอฮ์ในเตาฟิกในสิ่งที่ดีให้กับเขาขออัลลอฮ์ให้เขาได้ประสบความสำเร็จถ้าในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขออัลลอฮ์ปิดเขาแสดงว่าเราเนี่ยฉลาดเพราะอะไรอ่ะเรานอกจากตัวเองจะไม่ทำผิดแล้วเรายังมีใจดีคิดดีกับพี่น้องของเราด้วยเวลาเห็นคนที่เขาลักขโมยนะแล้วเรารู้ว่าเขาลักขโมยของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราแหมอยากจะประจานอยากจะอะไรถ้าเราถือว่ามันไม่เสียหายมากไปหาเขาเลยไปหาไอ้คนที่ลักขโมยอ่ะบอกว่าเรารู้นะว่าคุณเนี่ยลักขโมยเรามีหลักฐานทั้งหมดนั่นแหละคุณจะคิดยังไงจะเตาบัตตัวจะขอโทษฉันไหมนะบอกเขาเลยบอกกันดีๆคุยดีๆนี่แหละถ้ารู้จะจับขโมยได้ไม่คุยเลยเสร็จแล้วก็ถ้าเขาขอโทษขอโพยขอดุอาให้เขาไม่เป็นไรฉันให้อภัยแต่อย่าทำอีกคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดมาลักขโมยแล้วถ้าเราเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่เราอาจจะมีอาวุธจะทำร้ายหรือทำอย่างอื่นไปเนี่ยมันเจ็บมากกว่าคือถ้าเราตามความชั่วด้วยกับความดีแก้ไขความชั่วด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามันเป็นฮิกมะแต่เขาบอกว่าจะมีใครสักกี่คนล่ะพี่น้องไม่ต้องย้อนถามมานะนี่คือทฤษฎีคือบางทีเราก็ทำไม่ได้แต่เราต้องบอกก่อนเพื่อให้มันเป็นแรงจูงใจที่เมื่อผมพูดไปแล้วผมจะต้องเดินตามในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่ดีให้มันผูกมัดตัวเราไงเราสอนคนไปแล้วในสิ่งนึงเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งที่เราสอนคนให้ได้มีคนเขาพูดอะไรนะมีอยู่ครั้งนึงอ่ะที่มีผู้รู้แล้วก็มีคนโพสต์ผู้รู้ทะเลาะกับชาวบ้านนะทะเลาะกับชาวบ้านเขาบอกเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์น่ะน่าจะอดทนไม่น่าจะไปด่าหรอกเขามาถึงที่มันจะไปด่าอย่างงี้ไม่ได้หรอกเราเสียเราเป็นตัวครูเป็นครูบาอาจารย์แล้วคนที่เขามาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่านี่อาจารย์ผมก็ตอบเข้าไปนะเขาก็ตอบโต้ไปเอาอย่างงี้อันเนี้ยไม่ว่าใครหรอกนะใช่เอาเป็นคุณน่ะสมมุติบ้านคุณน่ะมีรั้วแล้วก็มีคนมากดกิ่งนะกดกิ่งดังอยู่นั่นแหละแล้วคุณก็รู้ว่ากดกิ่งมันเห็นคนพอคุณมามันก็วิ่งไปแต่พอคุณเข้าไปมันก็กดอีกคุณจะยิ้มแล้วก็ให้อภัยไหมฮะยิ้มแล้วก็ให้อภัยเอาแค่กดกิ่งบ้านนี่แหละกดมืดแค่นี้แล้วคุณออกมาแล้วมันก็ไปแล้วก็วิ่งไปแล้วพอคุณไปมันก็กดอีกคืออย่างน้อยๆมันจะมีประโยคที่ด่าออกมามันจะมีโมโหออกมามันแสดงออกมาคือไอ้บางอย่างเนี่ยมันพูดได้แต่เวลาถึงเจอการกระทำจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองเราอย่าเอาความรู้สึกของตัวเราเนี่ยไปพิพากษาการกระทำของพี่น้องว่าผิดหรือถูกเรามีสิทธิ์ที่จะบอกกับเขาดีๆนะอย่าไปประนามหรือประจานหรือไปสร้างความเสียหายในภาพวงกว้างมากขึ้นอ้าวเราลองดูสิตั้งแต่อายะห์ที่41ที่อัลลอฮ์บอกอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลิวว่าอยู่وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون เข้าสวรรค์ไปเลยไปอยู่ในสวรรค์อย่างบรมสุขเลยนะกินผลไม้ตามใจชอบเลยจะกินจะดื่มอะไรเนี่ยได้หมดเลยไปเสพสุขในสิ่งที่ตัวเองเก็บเกี่ยวเอาไว้ในดุนยาเลยแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินินแท้จริงเราอินนาที่แสดงว่าหายใจเข้าหายใจออกมาเรียนหนังสือทำอะไรทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกอินนากะซาลิกเราเนี่ยนะดังกล่าวนั้นน่ะที่พฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำเอาไว้น่ะนัจซีเราให้รางวัลมุห์ซินินกับผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย
เราจะตอบแทนผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายแสดงว่าความดีที่ทำที่เป็นเรื่องศาสนาเอาจากมนุษย์หวังจากมนุษย์ได้ไหมไม่ได้วันนี้เราเป็นคนดีเป็นสามีที่ดีกับภรรยาผมดีใจมากเลยที่นี่เป็นมีที่ที่ผู้ชายฟังเรื่องศาสนาเยอะมากกว่าทุกที่อันนี้แม่รับรวมทางใต้นะที่นี่เยอะมากเลยเป็น10คน20คนนะที่ไว้ยังไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มมีแล้วที่ไว้เริ่มเยอะละพี่น้องลงไปดูที่วันเสาร์ที่ไว้เยอะชายผู้ชายได้เลยเต็มห้องเลยเริ่มมีแล้ว ในสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดที่เป็นความดีเราหวังรางวัลจากอัลลอฮ์พี่น้องต้องมีกำลังใจให้ตัวเองนะครับเวลาที่เราเนี่ยไม่ไปสร้างความชั่วโอ้ยเราโตมาดูนะดีนะฉันเนี่ยโตมาเนี่ยฉันไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดเพื่อนฉันน่ะติดยาเสพติดเต็มเลยนี่คือความดีนะครับนี่คือผลงานของพี่น้องแล้วนะในดีเนี่ยเราเลี้ยงลูกเราไม่ปล่อยไปตามเขาหรอกเราก็ต้องดูลูกเราเนี่ยถ้ามันนั่งครวญถึงความดีของตัวเองในอดีตนั่นน่ะคือความดีไงแล้วมันมาถึงวันนี้เนี่ยมันสั่งสมอ่ะเขาจึงบอกที่นบีบอกว่าอัลวะลาดูมินกัสบิอาบีลูกเนี่ยเป็นผลงานเป็นการขวนขวายเป็นการกระทําของพ่อแม่ของเขาเพราะนั้นเราจึงต้องอะไรนะส่งให้ลูกเราเรียนหนังสือเยอะๆเอาละพี่น้องลูกของพี่น้องนะอาจจะไม่ได้เรียนศาสนาหมายถึงเรียนโรงเรียนศาสนาเป็นครูเป็นแบบมหาลัยศาสนาเลยแต่ไปเรียนวิชาชีพอื่นแต่ให้ลูกนะมีศาสนาในความหมายนะให้ลูกได้มีการเรียนรู้ศาสนาแล้วให้ลูกได้มีคิดมัดมีการรับใช้บริการศาสนาบางที่จัดอัดวิดีโอเนี่ยจบที่ไหนมาที่ทำงานศาสนาไหมมันดูเหมือนเป็นวิชาชีพเรียนช่างเรียนอะไรมาก็ไม่รู้อิเล็กทรอนิกส์แต่เอามาปรับเอามาประยุกต์เอามาสามารถใช้กับงานศาสนาได้รายได้ของเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่เขาต้องการตอนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้อยู่ได้พอแล้วขอให้ลูกอยู่กับศาสนามีพี่น้องเราคนหนึ่งขอโทษนะบางทีอยากหยิบเรื่องอะไรบางเรื่องมาให้มันเป็นแง่คิดกับพี่น้องบ้างมีพี่น้องของเราบางคนตระกูลรวยพูดรู้จักหลายคนในกรุงเทพเราบอกว่าอยากให้ใครมีลูกชายมาขอลูกสาวหน่อยมาขอหลานสาวฉันหน่อยหลานฉันเนี่ยนะลูกน้องสาวเนี่ยแม่มันรวยมากเรียนสูงด้วยทำงานเดือน 40,000 แต่แม่เขาบอกไม่ให้ทำหรอกให้ไปสอนหนังสือสอนหนังสืออยู่สันติชนน่ะไปขอหน่อยลูกหลานจบที่ไหนมาลูกหลานจบอ๋อจบจอแดนพี่น้องก็เล่าให้ฟังจบจอแดนมาเนี่ยมาให้มาขอหน่อยเขาเรียกไม่แพงหรอกมีคนมาขอแล้วเขาจะให้อย่างละ50ทีแรกก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างละ50หมายความว่าทองเท่าไหร่นะทอง50บาทเงิน 500,000 เงิน 500,000 เขาบอกไม่เป็นไรหรอกนี่เนี่ยนี่บอกลูกนี่มาขอเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับน้องสาวให้เหลืออย่างละ20พออุ้ยนี่ทนนี่สู้เหอะสบายพยายามหน่อยคือมันก็ไม่ใช่ว่าผิดนะเราไม่ได้ว่าผิดนะมันก็เป็นเรื่องดีนะแล้วเด็กก็ดีจริงตระกูลดีตระกูลใหญ่เด็กก็ดีผู้หญิงก็ดีมีศาสนาคุณมียามีความรู้มีก็เรียนสูงมาจริงว่าเขาเชื่อแม่ไม่ต่ออัดด้วยแล้วก็จำนวนเงินขนาดนี้เนี่ยแหมทำลูกชายโตเร็วเนี่ยจะพยายามเลยเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่หรอกพยายามก็หน่อยโอ้50บาททำงานทั้งชีวิตจะได้ไหมเนี่ยไม่แต่พยายามอ่ะนะพยายามมันก็น่าจะได้คนที่พยายามมาแล้วเด็กวัยรุ่นจบมาเดี๋ยวนี้นี่ทำเด็กคนเนี้ยที่เขาจะให้ไปขอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมด้วยแล้วผมก็ลากมาทำงานที่เดียวที่ทำงานด้วยก็ดูเขาอยู่แหละแต่ว่าไอจะไป50นี่ไม่รู้จะไหวไหมนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราจะพยายามจะสอนยังไงให้ผลงานของพวกเราเนี่ยมันเป็นผลงานทั้งหมดในวันกิยามะห์เก็บเกี่ยวในวันกิยามะห์ได้ทั้งหมดเลยสิ่งที่เวลาวันกิยามะห์เข้าสวรรค์แล้วแม้กระทั่งให้เงินคนขอทาน
ก็เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่เราจะได้ในสวรรค์นะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮฺบอกแล้วว่าเราจะมอบให้กับพวกเขาเราจะเป็นผู้ที่จะตอบแทนพวกเขาเองนะถ้าโน้ตมีอยู่เนี่ยในสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าบรรดาผู้ที่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในโลกดุนยากลัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วก็ปกป้องนะแล้วก็ปกป้องการลงโทษของพระองค์ด้วยกับการปฏิบัตินะปฏิบัติตามข้อใช้ปฏิบัติตามข้อใช้แล้วก็ละเว้นจากข้อห้ามของพระองค์นะในวันกิยามะห์พวกเขาก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้อันร่มรื่นและก็มีตาน้ำไหลรินให้พวกเขาก็จะมีความสุขในโลกอันจีรังและก็มีเกียรติเราสอนลูกให้เรามีลูกเราให้มีความหวังไปในวันนั้นถ้าพฤติกรรมใดอันใดที่มันนำไปสู่การกระทำที่ลูกเราจะไปไม่สามารถไปนั่งใต้ร่มไม้อันบรมสุขในสวรรค์ได้ลูกเราจะถอยออกมาความคิดที่มันจะพาลูกเราไปลูกสาวจะไปแต่งงานกับมันตีมันหล่อดีคือดูรายการหนึ่งไหมจะอัลฮัมดุลิลละห์หรือจะนะอูซุบิลลาห์ดูรายการหนึ่งไหมรายการหนึ่งผมไม่รู้ผมดูในคลิปรายการเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาเขาก็ไม่ขี้เหร่มากอ่ะมีแต่เม็ดไรบุ้นแล้วก็คางยื่นแหลมหน้าตาไม่หล่ออ่ะแล้วมันก็บอกว่ามันไม่หล่อมันก็เลยไม่รู้จะไปหาผู้หญิงที่ไหนมาทำภรรยาได้มันก็ไปมีภรรยาเป็นกระเทยด้วยกันเอาดูบินละไอรายการเนี่ยมันเป็นรายการที่เอาไอ้คนที่หน้าตาแบบเนี้ยส่งไปเกาหลีไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีแล้วก็กลับมาเป็นคนละคนไปเลยกลับมาหน้าตาเกาหลีมาเลยไม่มีสักเม็ดนึงแล้วก็พองดูดีอ่ะสัญญกรรมมาแล้วดูดีผมก็มานั่งจะไม่ได้ถามหมอว่าไอ้ยีนมันน่ะหรือไอ้อะไรล่ะกรรมพันธุ์มันน่ะถ้ามันไปมีลูกจริงๆแต่งงานแล้วมีลูกลูกมันจะออกมาหน้ายื่นเป็นกรรมพันธุ์หรือจะหน้าออกมาหลังจากที่มีการตกแต่งสัญญกรรมแล้วน่ะคือเราจะเอาอะไรกับโลกดุนยาที่เราขวนขวายเรากำลังจะสร้างเนี่ยเราจะเอาอะไรเราจะดูจากการเปลี่ยนแปลงความค่านิยมของสังคมหรือว่าเราจะเอาแบบอิสลามสอนลูกเราหน้าตาเรากับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือทั้งหมดมันมาจากไหนพี่น้องคิดว่ามาจากไหนหน้าตาแบบนี้มาจากไหนคือพระองค์ทรงสร้างมาจะด้วยกับอนุมัติแบบไหนพระองค์กดอกระดัดเป็นแบบไรใครเป็นแบบไหนที่อัลลอฮ์จะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าปากเสียไปว่าคนนู้นคนนี้หรือเปล่าอัลลอฮ์อะไรมาแต่พระองค์ให้มาแล้วอะความสวยงามถ้าเกิดขึ้นถ้าพี่น้องลองดูเอาไอ้คนเนี้ยเอาไอ้คนที่ว่าก่อนจะทำสัญญกรรมเนี่ยเอามาเข้าสุเหร่าเอามันมาละหมาดแต่งตัวเรียบร้อยคิดมัดพูดจาดีงามเนี่ยผมว่าเรามองข้ามผ่านเรื่องหน้าตาไม่มีใครไปสนใจเรื่องหน้าตาสนใจเรื่องอัคลากมารยาทมากกว่าไปดูเดี๋ยวคนเลวๆเนี่ยคุณผมไปเรียนในเรือนจำอ่ะมันหลอกเราตั้งเยอะแยะหน้าตามันเนี่ยโอ้โหเข้าไปมีบางคนบอกอาจารย์คุณฮาชิมอ่ะฮาชิมบุญมาเลยอาจารย์เข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอิหมัมมันวะเราะห์หน้าตามันเป็นอิหมัมอ่ะดีกว่าผมอีกใช่ผมก็เข้าไปแล้วอัลลอฮ์เห็นไปแล้วนี่แบบอยากจะถ่ายรูปซาลาฟี่กับมันเลยอ่ะมันรอแต่เราไม่ได้ดูที่นั่นไงอัลลอฮ์ก็ไม่ดูที่หน้าตาอัลลอฮ์ดูที่การกระทำดูที่หัวใจของคุณไงดูที่ศาสนาถ้าเราให้ลูกของเราเข้าไปอยู่ในโลกในสวรรค์ที่มีเกียรติแบบนั้นแล้วเนี่ยมีผลไม้มากมายหลายชนิดที่อยากจะได้อะไรก็ได้และจะมีเสียงกล่าวกับพวกเขาเป็นการต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้เกียรติพวกเขาบอกว่าจงกินเลยบริโภคอยากได้อะไรเชิญเลยแล้วไปงานแต่งงานเอาเลยเชิญตามสบายเลยครับไหนต้องดื่มอย่างอร่อยอร่อยให้มีความสุขเลยเพราะพวกท่านได้กระทำความดีเอาไว้ในโลกดุนยานี้อย่างมากมายการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นี้แหละที่อัลลอฮ์บอกเราได้ตอบแทนแก่ผู้ที่มีการงานที่ดีที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์นะด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไวลุยยามะอิซิลลิลมุกัซซิบีนถูกปิดตรงนี้ด้วยกับคำว่าความหายนะจะประสบกับผู้ที่ปฏิเสธอ้าวเราจะปฏิเสธมั้ยอยากจะเข้าสวรรค์มั้ยเราเชื่อมั้ยในเรื่องของนรกสวรรค์เชื่อมั้ยการกระทำอ่ะ
แล้วในสิ่งที่เราบอกว่าผลงานที่ผ่านมาที่เราทำดีเราจะให้อภัยเราจะอดทนเนี่ยเราจะปฏิเสธไหมถ้าปฏิเสธก็เตรียมตัวพบกับความหายนะได้มันต่อกันอยู่ใช่ไหมมีอายะห์นึงเมื่อวานนี้ผมคุยกับน้องที่ทำงานไปเห็นน้องๆเขาก็รักกันดีแหละแล้วก็พอดีลูกของเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตผมก็บอกว่าอายะห์กุรอานน่ะเขาบอกไว้บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟให้อยู่กับพวกนางด้วยดีอาชิรูแปลว่าจงอาศัยอยู่พวกผู้ชายทั้งหลายเนี่ยพวกเธอที่เป็นสามีเนี่ยฮุนนะอาชิรูนะอยู่อาชะอาชิรูแปลว่าอยู่ร่วมกันน่ะบิลมะอรูฟด้วยดีด้วยดีนี่แสดงว่าไม่ใช่ไปดูนางว่าเออคนนี้เป็นไงสวยไม่ไปตะเวนดูผู้หญิงคนไหนนิสัยเป็นยังไงสวยเลยที่ไหนเขาไม่ได้ดูก่อนแต่งอย่างเดียวไอ้ที่ไปเลือกกันมาเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องดีพอเลือกมาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยให้รู้จักนิสัยผู้หญิงของพวกคุณกันด้วยผมก็บอกกับน้องๆไปให้รู้จักนิสัยของผู้หญิงที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยว่าเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็แง่งอนเนี่ยอยู่ไปแล้วเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็นี่แหละอย่างนี้แหละบิลมะอรูฟด้วยดีแสดงว่าเราต้องรู้เท่าทันก่อนไม่ใช่บริการอย่างเดียวดูแลอย่างเดียวรู้เท่าทันนิสัยด้วยแล้วก็รู้อยู่ด้วยดีไม่ใช่หมายความว่าพอภรรยาคุณโมโหคุณเดียวจากบ้านอันนี้ไม่ดีเพราะเราบอกบิลมะอรูฟด้วยดีภรรยาคุณผิดคุณต้องสอนแล้วก็คุณต้องให้อภัยภรรยาคุณดื้อคุณต้องอดทนแล้วคุณก็ต้องอยู่กับนางนบีบอกแล้วว่าถ้าจะไปดัดให้มันตรงเลยมันหักถ้าจะงอมันก็เกินไปพูดแค่นี้ทำไมเข้าใจก็ไม่ต้องไปแต่งงานอยู่ได้ไหมเป็นได้อยู่เป็นไหมมีภรรยาคนไหนที่บอกว่าฉันไม่พอใจสามีตลอดเลยไม่มีหรอกมันมีบ้างเราก็ไม่พอใจภรรยาก็มีบ้างแต่เราใช้อิสลามไงแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องเอามาเก็บอันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครั้งนี้อย่าให้มีอีกนะไม่เอาเดี๋ยวมันก็มีอีกนึกกันเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวจะกลับไปบอกกับภรรยาว่านี่ใครนึกประโยคนึงมาเนี่ยเดี๋ยวสามีฉันต้องแต่งงานใหม่อีกนึกไว้เลยนึกไว้เลยเดี๋ยวไม่ใช่ไปบอกฉันนึกไว้แล้วหัวทารุกี้แต่งมานานแล้วไม่คนที่รักครอบครัวเนี่ยคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยเขากลัวมัสอูลียะของเขากลัวความรับผิดชอบของเขาผู้หญิงคนที่สามีเขาไปขับรถแล้วไปแต่งงานมีผู้หญิงคนใหม่อ่ะเขารู้เพราะว่าบัตรเครดิตมันมาที่บ้านแล้วมันใช้อะไรนักหนาเนี่ยบัตรเครดิตมาทวงตังค์ความรับผิดชอบก็ยังไม่มีเลยเงินครอบครัวก็ยังไม่ได้ให้เลยลูกตัวเองก็ยังดูแลไม่ดีเลยครอบครัวยังไม่มีความสุขเลยอันนี้มันเป็นปัญหาสังคมใครจะแก้ไขอ่ะลองดูซิใครจะแก้ไขแม้เวลาคนผิดด่ากันเก่งนะแต่ไอ้คนผิดจะไปแก้ไขเนี่ยหามืออาชีพมาสักคนนี้ไอ้คนที่ด่าเก่งๆเนี่ยไปแก้ไขครอบครัวนี่หน่อยดิมึงอ่ะไม่มีปากดีเรื่องเนี่ยผมว่าชาวบ้านเขาไปอย่างนั้นน่ะมึงไปแก้ไขหน่อยดิเอาคนรู้ที่มาแก้ไขสังคมดิไม่มีแล้วเราอ่ะถามว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอเฉพาะทางใช่ไหมใช่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนเราก็ต้องเอาอิสลามนี่แหละต้องเอาคนที่มีอาชีพมืออาชีพเนี่ยมาแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงเราจะเอาหมอรักษาเก่งเว้ยแต่หมอมันคิดค่าหมอแพงหมอนี่ทำธุรกิจการค้าเราก็ไม่เอาหรอกเราไม่เอาคนที่มาทำธุรกิจกับศาสนาเหมือนกันเราต้องเอาคนที่เขามีจิตวิญญาณแล้วเขาควรที่จะได้ค่าวิชาชีพของเขาอย่างเงี้ยหมอก็ต้องเราก็ต้องให้เขาจ่ายยาดีเขาแนะนำดีอย่างเงี้ยเราก็ครั้งต่อไปแล้วก็แนะนำคนอื่นด้วยเรื่องศาสนาก็เหมือนกันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยลองดูสิเขาออกกันมาข่าวลือละลือมากเลยโรงเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนนึงไปเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยได้เกียรตินิยมปีนี้ก็เกียรตินิยมปีนั้นก็เกียรตินิยมมาจากโรงเรียนนี้หมดเลยนะดีไหมดีนะแต่ถามว่าเอ้าแล้วเด็กโรงเรียนอื่นล่ะไอ้ที่ไม่ได้เกียรตินิยมล่ะก็ไม่เป็นไรเรียนดีดีไหมดีไอ้ที่ไม่ได้ล่ะมันก็ยังดีอยู่ฮะเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรในสังคมพอไปดูจริงๆปั๊บโรงเรียนนี้เนี่ยเขาไม่เอาเลยเด็กเกเรติดยาเนี่ยขนาดดีๆเนี่ยผิดนิดนึงเขาไล่ออกเขาจะเอาเหลือหัวกะทิมันก็ควรจะมีนั่นแหละแต่เด็กคนนี้ไปไหนอะไล่ไปไหนเอา
้าพอโรงเรียนนี้เขาเอาเด็กนี้ไปเด็กโอ้โหกว่าจะไปนอกได้ไปลงไปอินเดียไปบังกลาเทศไปดีไหมมันก็ดีเราอย่าพูดในลักษณะที่ยกมากหรือตำหนิคนอื่นถ้าโรงเรียนทุกคนสร้างโรงเรียนก็เพื่อที่จะเอาเฉพาะเด็กดีๆมาแล้วก็เอาเด็กมันก็ได้ชื่อเสียงเด็กก็ไปได้ดีแล้วคนไม่ดีใครจะแก้ไขมันก็ต้องมีโรงเรียนลักษณะที่มีอยู่เพราะนั้นเราเนี่ยต้องมีใจให้กับพี่น้องของเราด้วยชื่นชมกันในภาพหนึ่งที่โรงเรียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่ติดยาได้ผมคนหนึ่งที่ผมชื่นชมนะอย่าไปบอกเขาละเขาก็คนขี้คุยดื่มเหมือนกันด้วยจางโรซิกินแกมีฝีมือนะผมยอมรับแต่ก็ขี้โม้ไปหน่อยผมชอบว่าแกต่อหน้าแหละแต่วันนี้รับหลังนิดนึงรักกันอยู่เด็กนักเรียนโรงเรียนแกเวลาติดยาจับได้ลงโทษคือแกไม่อยากจะไล่ออกหรอกอาจารย์ไม่อยากร้องกับผมหลายหนแล้วไม่อยากจะไล่ออกหรอกแต่ผมเนี่ยให้ครูเนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วครูฝ่ายปกครองอ่ะไล่ออกไอเราจะบอกไม่ให้ออกเดี๋ยวมันครูมันลาออกอีกมันกล้ามกลืนผู้ปกครองกับบริจาคติดยานี่แหละบริจาคก็อยากจะให้เด็กเปลี่ยนก็มาหาอาจารย์ไงดูดิมันพัวพันกันหมดน่ะอาจารย์โอ้โหอยากจะเอาเด็กออกแต่พ่อเขาบริจาคงานโรงเรียนทุกปีเลยเยอะๆก็คนรวยมีสตังค์จะเอาลูกไปไหนจะไม่ให้เขาเรียนจะไปไหนเขาก็มาถูกทางแล้วแต่ไอ้ครูมันไล่ออกอ่ะเพราะมันไม่เชื่อฟังอ้าวไม่เป็นไรโทรไปหาเพื่ออีกโรงเรียนนึงโรงเรียนเราเนี่ยแหละพวกการสุนันท์นี่แหละช่วยรับเด็กผมหน่อยนะก็จะไล่ออกบอกผู้ปกครองเนี่ยผมเอาออกนะแต่เดี๋ยวผมหาโรงเรียนให้คือไม่อยากจะทิ้งอ่ะแต่ก็ครูบางคนเนี่ยแบบฮิกมามันก็ไม่เหมือนกันไงเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยในสังคมอ่ะเอาเด็กที่อย่าไปฝากโรงเรียนนี้ไปฝากไว้โรงเรียนนี้ก่อนเรียนไปเถอะเสร็จแล้วต่อไปทำไมมีทุนเดี๋ยวมาบอกนี่เขาอยู่อย่างนี้กันนี่ทางเราสกีนนะคือเราอยากได้ยังไงในสังคมโรงเรียนเขาเนี่ยแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ไปได้ที่หนึ่งที่ไหนแต่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เด็กหลายคนเลิกติดยามีเด็กบางคนมาแล้วไปไม่รอดอ่ะติดผมก็เคยส่งนะไปเรียนที่นี่คบกับกลุ่มนี้อยู่กับพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนทำทุกวิถีทางเราไม่ต้องเอาดีที่สุดในฐานะของมนุษย์แต่เราเอาดีณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเสมอต้นเสมอไปเราเอารางวัลจากอัลลอฮฺพระองค์ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่พระองค์เอาดีเอาสม่ำเสมอใช่ไหมงานที่ดีที่สุดเนี่ยคืองานแบบไหนอะดีที่ทำน้อยๆแต่ทำต่อเนื่องผมเคยบอกกับพี่น้องใช่ไหมอยู่ในห้องเดียวกันสมัยผมเรียนดัชนูอะคนที่ได้ที่หนึ่งของผมอะในห้องอะต้องยอมรับอะตอนที่เรียนอะอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้เป็นโรคก็เพี้ยนไปก็ไม่มีโอกาสได้ไปนอกแต่ตอนนี้ก็กลับมาหายดีก็ทำงานศาสนาดีคนที่สองไปต่างประเทศก็ไปเพี้ยนที่ต่างประเทศเพี้ยนไปเลยอ่ะแบบสมองแย่ไปเลยอ่ะสองคนเนี่ยก็เลยไม่ได้ประโยชน์เป็นคนที่เก่งมากๆเลยเป็นรุ่นพี่เก่งมากๆแต่อยู่ห้องเดียวกันอายุเยอะกว่าแต่เก่งมากเราเดินตามหลังเขาหรือทุกอย่างตามหลังเขาเลยมาจากบ้านนอกเนี่ยเดินตามหลังเลยแต่ถ้าเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ในส่วนนี้ก็ไม่ได้ในส่วนนี้อีกคนนึงมาด้วยกันบ้านเดียวกันโอ้โหกัดหูกันมาเลยเรียนด้วยกันมาดีหมดเลยเรียนได้2ปีติดยาติดกัญชาตอนนี้ก็แต่งชุดรปภ.อยู่ที่บ้านพูดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งจะญาติเป็นชีอะห์หมดแล้วแต่ตัวแกบอกก็ไม่เป็นนะแต่ลูกหลานชีอะห์เป็นชีอะห์ไปแล้วใครจะรู้ล่ะวันนึงเนี่ยที่อัลเลาะห์จะคัดเลือกเราส่งเสริมมาส่งแบบไหนเราขอดุอาแบบไหนด่าใครไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้หน้าที่ของเราจะทำยังไงนะอัลลอฮ์บอกแบบนี้แล้วหันมาหาศาสนาของอัลลอฮ์เถอะกูลูวะตะมัตตะอูกอลีลันอินนะกุมมุจริมูนแต่อัลลอฮ์ก็จะบอกกับพวกที่ปฏิเสธอิสลามแกก็กินไปอยู่ไปกินไปกูลูกงกินไปวะตะมัตตะอูก็หาความสุขหาความรื่นรมหาความเพลิดเพลินไปกอลีลันเพียงเล็กน้อยไม่ต้องไปเยอะหรอกเอาเล็กน้อยก็พออินนะกุมมุจริมูนพวกท่านคือพวกอาชญากรแล้วก็จะมีเสียงกล่าวกับพวกกุฟาร์มุชริกีนนะอัลลอฮ์นบีพูดนี้กับชาวมักกะในเชิงข่มขู่แล้วก็สัญญาว่าพวกเจ้าจงกินจงอร่อยจงอยู่ในดุนยานี่แหละจงเสพสุขในดุนยานี่ไปนะเอาไปเถอะแต่ได้ชั่วคราวนะ
พวกเจ้าคือผู้กระทำความผิดเป็นอาชญากรน่ะเป็นอาชญากรของอัลลอฮ์ไม่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นผู้กระทำความผิดไม่สมควรจะได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสัญญาที่พระองค์ได้ทรงได้กล่าวเอาไว้แล้วก็บอกกับพวกเราไว้นะเราจะเนรคุณกับอัลลอฮ์แบบไหนเราไม่ได้ไปสร้างความเสียหายเราไม่ได้กินยาเสพติดเราไม่ได้ขายยาเราไม่ได้ด่าใครเราเป็นคนดีอ่ะแต่เราไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้เรียนศาสนาเลยแล้วเราก็ไม่เคยทำความดีในสังคมอิสลามเลยลองดูนะยังมีไหมในสังคมเราไม่ละหมาดเลยอยู่เหมือนชาวบ้านเขาแหละเป็นมุสลิมก็ไม่รู้หรอกหัวหางก็ไม่คุมละหมาดก็ไม่ละหมาดมัสยิดก็ไม่เคยไปบ้างไม่ไปบ้างไม่เคยทำบุญบริจาคโรงเรียนศาสนาไม่เคยช่วยองค์กรศาสนาไม่เคยสนใจเด็กเยาวชนที่จะต้องช่วยเขาโรงเรียนไม่เคยเลยไม่เคยมาอยู่ในบรรยากาศของอิสลามเลยอย่างเงี้ยคนพวกนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะฮุมกัลอัลอามเหมือนกับเดรัจฉานเหมือนกับสัตว์ตัวนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หากินไปวันนึงอยู่แต่มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกบัลฮุมอัดลแต่มนุษย์หลงกว่าเพราะมนุษย์มีปัญญาไงสัตว์มันรู้ว่าตรงไหนมีอาหารกินมันก็ไปตรงนี้มีอำนาจบางทีสิงโตมันยังกัดกันเองเลยใช่มั้ยมันต้องการพื้นที่อ่ะหมาป่ามันยังกัดกันเองเลยมันต้องการพื้นที่มันต้องคุมแหล่งมันน่ะไอ้ตัวอื่นก็ไปที่อื่นแต่เราเนี่ยอัลเลาะห์บอกบัลฮุมอะดอลเราหลงกว่าเดรัจฉานเราต่ํากว่าเดรัจฉานเพราะเรามีปัญญาแยกแยะแล้วแต่เราไม่เห็นเราไม่ยอมแยกแยะเราเห็นแล้วเนี่ยแต่เราไม่เอาไงเรายังจะฝ่าฝืนคําสั่งอีกเมื่อเป็นเช่นนี้อัลลอฮ์ก็บอกไวลุยยามะอิดิลลิลมุกัซซิบีนนะถ้ายังอยู่แบบนี้แล้วยังกินเหมือนกับคนอื่นยังอยู่เหมือนกับคนอื่นยังห่วงว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีอาชีพมีงานการทำดีอยู่กินดีมีบ้านและต้องมีรถต้องอยู่แบบนั้นสวยหรูแต่ศาสนาไม่เอาเลยไวลุยยามะอิดิลลิลมุกัซซิบีนโดนแน่ๆนะไม่วันใดกับวันหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องรอวันกิยามะฮ์ก็ได้เราเอามาเถอะเราอยากได้แบบไหนวันหนึ่งเราอยากได้สิ่งที่มันมาเสพสุขอย่างสวยหรูคนที่เราอยู่กับเขานั่นแหละอาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้สามีเรานั่นแหละอาจจะเป็นคนฆ่าเราก็ได้ฆ่าเราก็หมายความว่าเราเนี่ยจะรักแต่สามีหลงสามีนะอยู่กับสามีจนกระทั่งไม่เอาอิสลามหรือเราจะอยู่กับภรรยาจนไม่เอาศาสนาก็ได้หรือเราจะหลงไปด้วยกันห่อหมกกันไปเรื่อยเลยไม่เอาอิสลามเลยก็ได้หรือสามีนี่แหละจะเป็นคนที่ต่อไปเขานี่แหละจะทำให้เราผิดหวังเองก็ได้ใครจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราอะไรพออัลลอฮ์บอกแล้ววะละนับลวนนะกุมบีชัยอินมินัลคาฟิวัลยัววะนักซิมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสฟัตตะมารอดถ้าอัลลอฮ์ทดสอบสามีที่เราได้ทั้งหมดแต่ขาดอิสลามแล้ววันนึงสามีไม่รักเราล่ะอัลลอฮ์เงินก็มีตั้งเยอะบ้านก็ตั้งแยะรถก็มีทุกอย่างลูกทุกอย่างมาหมดเลยขอเพียงแค่สามีเนี่ยอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวสามีอะไรนะไปมีผู้หญิงคนใหม่แต่งงานใหม่เป็นมุสลิมนี่แหละไม่ต้องไปกาเฟรหรอกแต่ให้เราเห็นเมียช้ำไหมช้ำไหมเอาจริงอย่าว่าแต่อายุ15 16 20 30เลย4 5 60อย่างพวกเราก็เหมือนกันก็มีความรู้สึกแกหัวงอกแล้วมึงยังจะไปมีเด็กอีกเหรอมีเยอะได้ยินไปเยอะก็อายุ70แล้วยังมีลูกได้ทำไมอ่ะแต่ถามว่าเราจะถูกทดสอบแบบนี้เราอยากถูกทดสอบไหมเราไม่อยากทดสอบแต่แล้วเราถ้าถูกทดสอบเราอยากจะก้าวผ่านไหมเอาอิสลามมาใส่เยอะๆบางทีมีคนเขาว่าเราอ่ะ10คนว่าเรามีคนหนึ่งเราเนี่ยไม่ได้เลยไอ้คนนี้มันว่าคนอื่นฉันว่าฉันไม่ได้แต่ทำไมคนนี้มันว่าเราคนอื่นว่าเราได้แต่คนนี้ว่าเราไม่ได้ทำไมอ่ะแสดงว่าไอ้คนนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแต่คนอื่นทำไมเราปล่อยผ่านได้ถ้ามันจะว่ากับมันช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่คนนี้ว่าฉันไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างในใจมีอิจฉาไหมมีอะไรไหมเพราะนั้นเราต้องเอาให้แกร่งให้ได้หัวใจของเราเราเห็นคนหนึ่งที่เขายากจนโอ้ไม่ได้อะไรสงสารเขาก็ไปบริจาคถ้าเราเห็นแล้วเราไม่กล้าจะบริจาคบอกสามีเราไปปรึกษาสามีเราปรึกให้สามีเราโทรไปถามอิหม่ามซิว่าบ้านเนี่ยเขาจนจริงไหมเขาควรจะช่วยเหลือไหมฝากอิหม่ามได้ไหมในฉันก็ไม่เคยกล้าหรอกเดี๋ยวจะหาว่าฉันไปดูถูกคือเราคุยกันได้อะบางทีอิหม่ามนะไม่ได้สนใจเลยลูกบ้านนะไม่รู้ไปไหนอิหม่ามไม่เคยรู้เรื่องแต่เราเนี่ยทำเป็นฟอร์มปรึกษาอิหม่ามซะ
ิหม่ามช่วยฉันหน่อยดิเนี่ยสงสารบ้านเนี่ยฉันไม่รู้หรอกฝากอิหม่ามฉันก็ไม่กล้าเดี๋ยวกลัวฉันจะดูถูกนะฝากอิหม่ามช่วยฉันนิดนึงนะมีอะไรก็บอกฉันก็แล้วกันได้มั้ยทําได้บรรยากาศสังคมบ้านเราทําไมไม่ค่อยเกิดขึ้นแบบนี้ล่ะเราจะรอวันหายนะกลับมาหาเราทําไมอัลเลาะห์บอกว่าอิซากีละละฮุมวะอิซากีละละฮุมเมื่อมีคำกล่าวกับพวกเขาอิรกะอูให้เขารุกวะลายัรกะอูนใครอ่ะคนที่อัลเลาะห์บอกว่าเขาจะต้องสุญูดต้องรุกวะแต่เขาไม่รุกวะคนเหล่านี้ไวลุยยามาอิซิลลิลมุกัซซิบีนอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าความวิบัติก็จะเกิดขึ้นกับเขาไม่มีอย่างอื่นเลยนะว่าอิซากีลาละฮุมเนี่ยพอมาถึงอันนี้ปั๊บเนี่ยต่อด้วยกับไวลุยยามาอิซิลลิลมุกัซซิบีนเลยนะเมื่อมีคนกล่าวกับพวกเขามีเสียงบอกกับพวกเขาว่าจงละหมาดสิจงไปรุกวะสิลายัรกะอูนพวกเขาไม่รุกวะนี่พวกมุชริกีนในอดีตอัลกุรอานถูกประทานลงมาในบรรยากาศนั้นเนี่ยกล่าวกับพวกกุฟาร์มุชริกีนชาวมักกะมุสลิมละหมาดสุญูดนี่ข่าวมาล่าสุดที่มัสยิดอะไรที่อียิปต์อ่ะมีการยิงเข้าไปในมัสยิดแล้วก็มีการวางระเบิดตายไป200กว่าคน200กว่าก็มีข่าวออกมาบอกว่ารัฐบาลก็จะเหมือนกับจะเอาจริงอ่ะจะจับตัวเอามาลงโทษให้ได้เพราะว่าไม่คือไปทำร้ายคนที่ไม่ได้ความว่ามีทางสู้คือไม่ใช่เขาจะมาสู้แล้วก็ไม่มีอาวุธด้วยเขามาละหมาดอ่ะแต่ก็ไปที่ไซนะที่อียิปต์อ่ะ200กว่าคนนะบรรยากาศก็ชุลมุนนิดหน่อยคนที่เสียหายที่ตกนรกน่ะในซูเราะห์มุดดัสซิรป่ะในซูเราะห์อัลมุดดัสซิรที่พูดถึงเรื่องคนละหมาดน่ะพี่น้องเคยดูอัลกุรอานมั้ยคนที่อัลเลาะห์บอกไวลุยยามาอิซิลลิลมุกัซซิบีนความวิบัติเกิดขึ้นกับพวกเขาใครอ่ะเนี่ยคนที่ไม่ละหมาดอ่ะเขาบอกว่าในอายะห์ที่40ของซูเราะห์อัลมุดดัสซิรเขาบอกว่าฟีญันนาตินยะตะซาอาลูนคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเขาก็จะถามกันนะถามกันอานิลมุจริมีนคนที่เป็นมุจริมคนที่เป็นอาชญากรน่ะที่อัลเลาะห์บอกเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยกุลูวะตะมัตตะอูนะกะลีลันอินนะกุมมุจริมูนมุจริมในสุราอัลมุดดัสิดที่เขาถามกันน่ะคนที่เข้าสวรรค์เขาจะถามกันอานิลมุจริมีนถามพวกมุจริมพวกมุจริมคนที่เป็นอาชญากรคนที่ไม่ฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาซาลากะกุมฟีซักอรเขาบอกว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องอยู่ในไฟนรกเผาไหม้ในสุราอัลมุดดัสิดเราเรียนมาแล้วไม่ใช่หรอกเขาถามอ่ะว่าเนี่ยทำไมพวกนี้จึงอยู่ในไฟนรกล่ะกอลูพวกเขาอ่ะพวกชาวนรกอ่ะลัมนะกุมินัลมุซอลีนเราไม่ใช่เป็นพวกละหมาดนี่แสดงว่าไม่ใช่มุชริกีนอย่างเดียวแล้วมุสลิมก็เหมือนกันที่ไม่ละหมาดอ่ะไวลุยยามาอิซิลลิลมุกัซซิบีนความวิบัติจะเกิดขึ้นกับพวกเขาว่าอิซากีละละฮุมุรกาอูลายัรกาอูนให้ไปรุกวะให้ไปละหมาดไม่ไปละหมาดนบีเคยบอกไว้บอกว่าไงนะลาคอยรอฟีดีนินไม่มีความดีในศาสนาไลซะฟีฮิรุกวะศาสนาที่ในศาสนานั้นเนี่ยที่ไม่มีรุกวะวะลาสุญูดที่ไม่มีสุญูดลาคอยรอฟีดีนินไลซะฟีฮิรุกวะวะลาสุญูดคือศาสนาที่ไม่มีรุกวะและสุญูดศาสนานั้นน่ะไม่ดีอาจจะมองว่ามุสลิมที่บอกว่ามีศาสนาประเภทไหนละไม่รุกวะไม่สุญูดมันไม่ดีบางคนบอกว่า
ที่ไม่รุกวะไม่สุยูดเนี่ยวันกิยามัตมึงในตัฟซีรเขาก็พูดกันไว้เยอะแหละนะแต่คนที่ไม่ละหมาดในดุนยาเนี่ยในซูเราะห์อัลมุดดัสซิรเนี่ยพูดเอาไว้แล้วลัมนักุมินัลมุศอลลีนไม่ละหมาดด้วยวะลัมนักุนุตอิมุลมิสกีนและเราก็ไม่เคยให้อาหารคนยากจนด้วยนี่แสดงว่าการละหมาดเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเนี่ยหันไปมองคนยากจนได้บ้างนะลองมาละหมาดที่มัสยิดดูสิแล้วก็เราก็จะได้เห็นเดินผ่านมาจะได้เห็นคนจนๆยืนข้างทางบ้างเราจะได้เห็นคนที่นุ่งผ้าขาดขาดเสื้อเก่าๆบ้างจะได้เอาเสื้อผ้าของเราไปให้เขาบ้างนะมันน่าจะมีอะไรที่มาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการที่เราจะได้ทำความดีบ้างไวลุยยาวมาอิดิลลิลมุกัตติบีนความหายนะเกิดขึ้นนี่อย่าว่าแต่ไม่ละหมาดจะได้หายนะเลยนะขนาดละหมาดน่ะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคาชิอูนอะไรนะอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาอูนคนที่ละเวลาละหมาดน่ะซาอูนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเออเมื่อกี้ลืมในรอกาตนี้ไปลืมอัตชาฮุดเปล่าไม่ได้หมายความแบบนั้นอย่างเดียวหมายความว่าเวลาละหมาดก็มาแล้วแต่เพิกเฉยจะละหมาดก็ไม่ได้ใส่ใจซาฮูนทำเป็นเล่นไปทำละหมาดเป็นเรื่องเล่นละหมาดก็เลิกละหมาดก็ไปไม่ได้ใส่ใจละหมาดความหมายทั้งหมดที่เป็นซาฮูนที่เป็นซาฮูนหลงลืมไม่ใส่ใจลืมว่าความสำคัญมันจะขนาดไหนเนี่ยโดนหมดนะแล้วมันจะเหลือจริงๆกับเราแค่ไหนละหมาดที่เป็นตัวละหมาดจริงๆเลยที่จะสามารถอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชะที่มันจะยับยั้งความชั่วของเราได้วัลมุงคัรยับยั้งบาปได้มันมีไหมละหมาดที่จะเหลืออยู่ฟะบิอัยยิฮะดีซิมบะดะฮูยุมินูนฟะบิอัยยิฮะดีซินแล้วก็จะมีคำพูดใดจะมีคำบอกเล่าใดอีกหรือบะดะฮูหลังจากอัลกุรอานยุมินูนที่พวกเขาจะศรัทธาที่พวกเขาจะเชื่อมั่นหรือพวกเราเนี่ยแหละมีอะไรอื่นจากอัลกุรอานหรือคำพูดใดที่นอกเหนือจากอัลกุรอานที่เราจะสดับรับฟังและเราจะยอมจำนนหรือจะให้ใครมาบอกเราล่ะถึงเราจะเป็นคนดีจะเราจะได้เลิกเราจะได้ยับยั้งความชั่วเขาจะเอาอะไรมาพูดให้เขาหอบคำพูดใดมาล่ะนี่หนักนอกจากอัลกุรอานแล้วจะเอาอะไรหรือนะเพราะนั้นนี่คือซูเราะห์อัลกุรอานที่นะอัลมุตัฟฟิฟีนเอ้ยอะไรนะที่เขาบอกเราเนี่ยเขาบอกว่าในซูเราะห์ในอายะห์นี้ซูเราะห์นี้เนี่ยยืนยันถึงความเชื่อของการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนตามที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ด้วยเป็นการตอบแทนกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยำเกรงที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราว่างๆก็มาอ่านกุรอานนะเราจะได้นึกถึงรางวัลของอัลลอฮ์ที่เตรียมไว้ให้เราจะได้เป็นคนดีบ้างซูเราะห์นี้อธิบายถึงความสุขความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้กับผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์และก็ภักดีต่อพระองค์ซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องของสัจธรรมของอัลกุรอานเมื่ออัลกุรอานพูดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเกี่ยวกับบทลงโทษหรือการรางวัลที่จะให้กับผู้ศรัทธาการลงโทษที่จะก่อความเสียหายนะโดยเฉพาะในมักกะคนที่จะทำลายมักกะทำลายกะบะอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถทำลายได้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับละหมาดร่วมกันกับผู้คนในมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราได้รับจากซูเราะห์นี้อินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับในยุคที่28นะพี่น้องในช่วงนี้พี่น้องมีคำถามเรียนเชิญนะครับจ้าครับครับที่นบีบอกว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยให้แบ่งท้องเราเป็น3ส่วนใช่มั้ยครับคือสรุปก็คืออย่าให้กินฟุ่มเฟือยอย่าให้กินอิ่มมากจนเกินไปจนเวลาหายใจทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าในสวนสวรรค์ของเราเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกไว้ว่ามีผลไม้มากมายแล้วก็อัลเลาะห์ก็จะตามใจเราให้เรากินอันนี้เราจะกินมากมายยิ่งกว่าที่เราเคยกินในดุนยาเนี่ยจะได้ไหมคำถามดีมากเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอะกีดะห์ด้วยนะหนึ่งคนที่เข้าสวรรค์เนี่ย
อัลลอฮ์เอากิลเอาความรู้สึกไม่ดีเนี่ยออกละเหลือแต่สิ่งที่ดีถามว่าการบริโภคดีไหมดีภาวะของเราที่เข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ภาวะในดุนยาคนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยลายะตะกาวตูนไม่ถ่ายแล้วกินเต็มที่กินได้เลยกินเท่าไหร่กินได้เลยแล้วมันคนละภาวะของโลกดุนยาเป็นโลกแห่งรางวัลแห่งการตอบแทนอาหารในสวรรค์คนละนาวียะคนละตัวตนกันกับในดุนยาชื่อเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นผลไม้มันเป็นสวรรค์มันคืออย่างสมมติว่าเราบอกแอปเปิ้ลเนี่ยพันธุ์ที่ดีที่สุดองุ่นดีที่สุดนะมันก็คือสิ่งที่เราบริโภคกันแหละกินเข้าไปเราจะกินเท่าไหร่มันคือความสุขที่เราอยากบริโภคจินตนาการได้ความเป็นจริงมันยังไม่เกิดแต่จินตนาการได้แล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถ่ายไม่ต้องกลัวเต็มที่มันคืออะไรอ่ะมันคือรางวัลน่ะได้มาคือรางวัลใส่เข้าไปคือรางวัลคือความอิ่มเอมใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนมันไม่ได้กินเพราะความหิวไม่ได้กินเพราะความแบบหูยแบบอยากกินเพราะหิวมากเลยไม่มันเป็นความรู้สึกอยากของชาวสวรรค์เขาอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันกับโลกดุนยานะครับอัลลอฮุอะลัมอาจารย์ครับในสวนสวรรค์นี่อัลลอฮ์พูดถึงผลไม้หลากหลายแต่เราเคยอยู่ดุนยาเนี่ยเราเคยกินขมกแพะซุปหางงัวตอนนี้ในวันนั้นเนี่ยเราอยากกินขมกแพะซุปหางงัวเนี่ยอัลลอฮ์จะตามใจเราบ้างไหมฮะเวลาไปถึงวันนั้นน่ะจะนึกอยากได้หรือเปล่าจะนึกอยากได้หรือเปล่าขนาดบางทีเนี่ยเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยขนาดอะไรนะขมกแพะหรือรางวัลที่ดีๆเรายังลืมเลยมันมีสิ่งที่พิเศษกว่าน่ะเวลาเราไปเจอสิ่งที่พิเศษกว่าเรายังลืมสิ่งที่มันมีคุณค่าเลยใช่ไหมโอ้ตอนอยู่กับภรรยาเนี่ยรักภรรยามากเลยเวลาได้ลูกแล้วเนี่ยทำไมรักลูกมากกว่าภรรยามันความรู้สึกคนละอย่างกันคือคำตอบเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะบอกว่าเอ้ยวันนู้นเราอยากกินไหมข้าวหมกแพะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงอาหารที่ฮาลาลคือเรานึกเราอยากจะกินอะไรถ้ามันมีการนึกจริงในวันนั้นมันก็มาให้อ่ะแล้วทำไมจะมาไม่ได้ล่ะก็ในเมื่ออัลลอฮ์เนรมิตให้เราได้ทุกอย่างขณะเราอยู่เฉยๆนอนแหลกจะนึกผลไม้อะไรมันก็เอ็นมาให้เราอ่ะและข้าวหมกไก่จะมาทำไมจะมาไม่ได้ได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าพี่น้องอยากจะกินอะไรให้ได้หมดเนี่ยประโยคนี้พูดเถอะไม่ผิดไม่ผิดนะครับในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยที่ว่าวันนี้ถ้าเราตามใจอัลลอฮ์ในวันหน้าในสวนสวรรค์อัลลอฮ์จะตามใจเราทีนี้ภรรยาของเราเนี่ยผมเคยได้ยินอาจารย์อะไรคำพูดว่าจะเป็นราชินีแห่งสวนสวรรค์ทีนี้เราดูยุนยาเนี่ยเราก็เคยชินกับภรรยากันมากมายเราจะเปลี่ยนนางสวนสวรรค์อื่นๆเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าบางคนได้ถึง20คน30คน70คนอาจารย์คิดว่าเราจะมีแรงต่อสู้ขนาดถึง70คนใช่ไหมอาจารย์ใช่เราสามารถได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าไปถึงวันนั้นแล้วเราได้ถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้เรามันมีเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ารางวัลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้เรามันคือของเรานั่นแหละเราคิดว่าเราจะได้กี่คนล่ะความดีที่มีอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราจะได้กี่คนถ้าเราคือเราถ้าเราได้เข้าสวรรค์เราก็พึงพอใจไม่ต้องกลัวหรอกนางสวรรค์ภรรยาของเราที่เราอยู่คนเดียวในดุนยาถ้าวันกิยามะห์เนี่ยขอดุอาให้เราได้เข้าไปด้วยกันนั่นแหละเขาก็พอใจต่อให้เรามีฮูรุลอีนอีกสักเท่าไหร่ที่อัลเลาะห์จะให้ภรรยาก็ภาคภูมิใจมันคือคนละความรู้สึกกันเหมือนเพื่อนผมบอกว่าคนไนจีเรียโอ้เวลาเขาแต่งงานแล้วเนี่ยวันที่เขาแต่งงานครั้งแรกเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยแต่วันที่เขาแต่งคนที่2เนี่ยมันคือพิเศษที่สุดเลยมันยิ่งใหญ่กว่าการแต่งครั้งแรกเพราะภรรยาคนแรกจะภาคภูมิใจว่าสามีเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนเก่งที่สามารถมีภรรยาอีกคนหนึ่งเขามีความรู้สึกแบบนั้นแต่งครั้งแรกอ่ะง่ายเป็นเรื่องปกติใครก็แต่งได้แต่ครั้งที่สองเนี่ยคือคนที่แต่งครั้งที่สองเขาต้องสร้างความรับผิดชอบก่อนนะคนที่แต่งครั้งที่สองได้หมายความว่ารับรู้คนแรกรู้แล้วยอมโอ้เก่งจริงแกเก่งจริงแกมีกำลังแกทำงานรับผิดชอบแกแต่งคนที่สองได้รับรู้หมดเขาติดเก่งจริงแต่นี่แอบยังไม่เก่งเลยอยากจะแต่งเอาด้วยสองยังไม่เก่งแล้วยังไปแอบเลย เอาขอดุอาให้เราเข้าสวรรค์ขอดุอาให้ภรรยาของเราเข้าสวรรค์ลูกๆเข้าสวรรค์แล้วทุกคนก็จะได้แล้วภรรยาเรานี่แหละจะภูมิใจที่มีฮูรุนอินที่มันลุมล้อมสามีของเราแล้วก็สามีเราเนี่ยเป็นพระเอกในสวรรค์นั่นแหละไปด้วยกัน
อินชาอัลลอฮ์มีคำถามอื่นไหมครับก็คงจะไม่มีนะครับไม่มีก็ฝากไว้เท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งหน้าจะมีชีตมาให้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์